สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนลุยนะครับวันนี้มาทั้ง Facebook Live แล้วก็ YouTube นะครับแต่ส่งได้ YouTube สถานีเดียวนะผมใช้ฟีเจอร์จากอินเทอร์เฟซของ Facebook แล้วก็ของ YouTube โดยตรงนะไม่ได้ส่งผ่านสถานีเครื่องถ่ายทอดนะครับวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าการสื่อสารกับพี่น้องมันง่ายมากเลยนะพี่น้องมีมือถือก็ถ่ายทอดสดได้แล้วก็ถ้ามีมีคอมพิวเตอร์นะครับต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยจะส่งทาง Facebook Live ก็ทำได้จะส่งทาง YouTube ก็ทำได้แล้วนะครับง่ายขึ้นผมเพิ่งเห็นนี่เองว่า YouTube เนี่ยมีโปรแกรมที่สามารถจะส่งได้โดยตรงนะครับต้องขออภัยนะพี่น้องอาจจะดูแค่ช่วงข้างล่างเนี่ยเป็นชุดนอนนะครับแล้วก็ใส่ข้างบนก็เพื่อให้มันดูนะครับไม่น่ารังเกียจเกินไปเพราะออกอากาศนะครับทีนี้รบกวนพี่น้องรายงานผลนิดหนึ่งว่าเสียงชัดเจนไหมนะครับประเด็นที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยคือหัวข้อคนเสื้อแดงควรออกไปสนับสนุนขบวนเดินมิตรภาพหรือไม่มีเรื่องที่ผมคิดว่าจะแลกเปลี่ยนกับพี่น้องนะในเรื่องการต่อสู้นะครับเป็นทฤษฎีเป็นหลักคิดซึ่งผมเชื่อว่าเป็นเรื่องจำเป็นถ้าเราหลงทิศหลงทางเนี่ยการแก้ปัญหาของบ้านของเมืองเนี่ยนะมันจะไม่ลงเอยสวยนักนะครับแล้วก็จะไม่ประสบความสำเร็จก็ต้องดูตามหลักทฤษฎีแล้วก็มองรอบด้านนะครับดูความเป็นจริงสิ่งที่เราจะตัดสินใจทำนั้นไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ให้มันออกมาจากจิตสำนึกที่ตื่นรู้นะเข้าใจแล้วก็รู้เท่าทันนะครับก็เราก็เคยผิดพลาดกันมาเราก็รู้กันอยู่แต่ในความผิดพลาดที่ว่าผิดพลาดนั้นมันก็มีนะข้อดีมันมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลและมันก็ผลักดันขบวนของประชาชนขบวนประชาธิปไตยนั้นนะครับไปข้างหน้าได้มากขึ้นผมต้องขออภัยนะครับที่ต้องใส่แว่นตาอีกแล้วนะครับไม่ใช่อะไรเพราะว่าไฟมันส่องมาจากข้างบนไอ้สไตล์เราในประเภทนะไม่ค่อยชินกับมือถือไมค์ไฟสองหน้าเท่าไหร่แม้ว่าจะพูดจัดรายการมาแล้วเนี่ยเป็น7ปีแล้วนะพี่น้องนะครับแล้วก็ขึ้นเวทีสอนหนังสือตลอดก็นะอยู่ในลักษณะที่ต้องพูดต่อหน้าคนตลอดแต่ว่ามาเจอไฟนี่ก็ไม่เคยเอาเหมือนกันนะก็วันนี้ย้ายมุมนิดนึงนะครับมาอยู่ในจุดที่เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับก็เอาละพี่น้องครับพี่น้องส่งสัญญาณมานิดนะครับขออนุญาตแค่บอกว่าสัญญาณชัดเจนไหมนะครับชัดเจนหรือเปล่าเดี๋ยว Facebook พี่น้องเข้ามาไวมากนะครับ Facebook นี่อ๋อโทษทีเดี๋ยวนะไม่ใช่ Facebook สิเครื่องนี้นะครับiPhone นี่เป็นพี่น้องจาก YouTube นะครับวันนี้ส่งได้สถานีเดียวนะครับที่ YouTube คือของดร.เพียงดินรักไทยเพราะว่าเอาแบบง่ายๆนะเดี๋ยวแป๊บนึงผมไปดูพี่น้องด้วยกันแล้วกันกรุณาส่งสัญญาณมาด้วยนะครับผมไม่อยากจะต่อไมค์นะก็เลยใช้วิธีเอาเสียงโดยตรงจากกล้องนะครับก็ถือว่ารอพี่น้องไปด้วยนะครับฟังเสียงจากตรงนี้กันแล้วกันก็ถือว่ารอพี่น้องไปด้วยนะครับฟังเสียงจากตรงนี้กันแล้วกันเสียงออกกล้องนิดหน่อยแต่ว่าชัดมากนะครับคุณปัญญพัฒน์นะครับขอบคุณมากนะครับคุณปรีชัยพวกเราเนี่ยนะครับก็ให้กำลังใจสนับสนุนกันตลอดนะครับคุณปรีชัยหรือเปล่าเมื่อก่อนเหมือนจะสงสัยในเรื่องเสื้อดงเสื้อแดงต่างๆเนี่ยวันนี้สิ่งที่ผมจะพูดมันจะเป็นข้อเตือนใจพวกเรานะครับเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ก็ฝากพี่น้องคุณศรีนวลบอกว่ากลับไปกลับมาดูโน่นนั่นนี่ว่าความเคลื่อนไหวเป็นยังไงของผมเป็นประเภทมวยหลักนะครับแล้วก็ไปเสริมขบวนการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับก็อาจจะไม่ได้ไปเน้นเรื่องข่าวสารมากนักนะครับก็จะเชื่อมระหว่างสิ่งที่หลวงตาชูพงเนี่ยเพราะว่าผมถือว่าฐานทฤษฎีเนี่ยของผมกับอาจารย์ชูพงนั้นมาสอดคล้องกันนะทฤษฎีมดแดงล้มช้างที่เขียนขึ้นเมื่อประจวบเหมาะเทียบกับหลักการที่อาจารย์ชูพงพูดเนี่ยมันคือสอดคล้องกันมดแดงล้มช้างอาจจะเขียนอะไรไว้กว้างเป็นทฤษฎีที่ครอบคลุมไว้แต่หลวงตาชูพงษ์เสนออะไรออกมาเนี่ยเผยอะไรออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่ามันเป็นร่องเดียวกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าฐานคิดหลายเรื่องเนี่ยมันก็ผมเองก็ถือว่าได้บางส่วนเรียนรู้จากอาจารย์ชูพงษ์ด้วยนะ
แต่ว่าก็ยังต้องมีนะความเป็นเอกเทศของตัวเองนะซึ่งมีความจำเป็นแล้ววันนี้เราก็จะเห็นว่าพี่น้องจำนวนมากก็เริ่มที่จะนะต้องการความเป็นเอกเทศของตัวเองแล้วก็เริ่มจะมั่นใจในตัวเองแล้วก็ประกาศขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากขึ้นนี่เป็นปรากฏการณ์ซึ่งผมนั่งฟังแล้วเนี่ยนะครับก็ยิ่งมั่นใจว่าทฤษฎีมดแดงล้มช้างนั้นอธิบายปรากฏการณ์ความน่าจะเป็นจากจุดเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับมาถึงวันนี้เนี่ยนะถึงแม้ว่าจะใช้เวลานานมากกว่าจะเห็นความคลี่คลายของพัฒนาการของพี่น้องประชาชนแต่วันนี้เราได้เห็นนะครับคุณอภิชัยบอกว่าภาพชัดเสียงชัดยังหมุนติ้วบ้างอาจจะเป็นเพราะว่าคุณภาพที่ส่งไปนะเสียงเนี่ยมันเขาเรียกอะไรล่ะภาพค่อนข้างจะชัดนะresolution มันไฮหน่อยนั้นก็จะกินเน็ตหน่อยว่างั้นเถอะเนาะแต่ว่าโอเคถือว่านะพอรับฟังได้นะครับขอบคุณคุณนพไกรคุณติโต้เรานะครับคุณศรีนวลคุณปวีนาคุณจังโก้นะครับคุณสยามนะครับคุณนพพลดาร์กนะครับคุณเล้งหอมมีแล้วฮะเล็งหอมมีคุณวรภานะฮะก็ถ้าอ่านชื่อไปหมดขอไปนะคุณปัญญวัฒน์นะครับคุณอภิชัยเราคุณนาเธอร์โอ้ยพี่น้องมาเร็วนะครับเนี่ยคุณเคนนี่ลีคุณระดาคุณจังโก้บ้านนอกคุณมันนี่นะครับโอ้นี่คุณรังเกียจเผด็จการเอาละพี่น้องเรานั้นเลยคุณเติมพลนะไหนอ่านก็ขึ้นไปจบนะครับนะถ้าขาดตัวบกพร่องท่านใดไปขออภัยด้วยก็ขอบคุณที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็พี่น้องจากญี่ปุ่นไม่ทราบชื่ออ่านว่าไงครับเพราะว่าถ้ามีคันจีมาด้วยนี่ผมตกเลยนะครับทั้งจริงเรียนญี่ปุ่นอยู่ตัวหนึ่งนะได้เกรด C เป็นคือผมเรียนสมัยปริญญาตรีนะปกติเรียนเนี่ยมักจะไม่ได้แล้วเกรด C นี่น้อยมากนะแต่มีตัวเนี้ยตัวญี่ปุ่น101นะฮะก็เลยหลังจากนั้นเนื่องจากออกค่ายแล้วก็มันไปเรียนตัวแรกช่วงซัมเมอร์นะครับตอนแรกว่าจะเอาญี่ปุ่นเป็นวิชาโถโอ้ไม่ไหวนะครับมันเพราะเป็นวิชาที่ต้องท่องแล้วก็เราไม่มีเวลานะครับพอแล้วมันต้องจำแล้วก็มันเร่งรัดมากอะภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์เนี้ย เอาละนะครับชื่ออะไรอ่านยังไงเนี่ยรบกวนนะส่งไว้บ้างวันหลังจะได้ทักกันคุณนนท์คุณวิชัยนะครับแวะเข้ามาที่ Facebook นะเดี๋ยวผมเนี่ยรอแล้วพี่น้องก็มาร้อยกว่ารายทีนี้ที่ไม่ใช่ Facebook YouTube นะส่วนที่ Facebook มีพี่น้องแวะเข้ามาบอกว่าเสียงชัดเจนนะคุณซาเกอร์นะครับซาเฮอร์ขอบคุณมากครับคุณลุงกฤษพลนะครับก็บอกว่าชัดเจนขอบคุณครับคุณออนชพรนะครับคุณเหมยหัวโอ้ยพี่น้องมารวมกันเยอะคุณสุพจน์นะครับนี่ก็พวกเราคุณหน้าคุณตาของนั้นเลยคุณลินดาคุณคมรักคุณเอมมี่คุณนวลศรีอยู่หลายที่เลยช่วยกันตลอดคุณอิสราฟรีดัมเอาละนะคือคุณรจนาด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยชื่อคุ้นๆทั้งนั้นนะครับที่พี่น้องแวะเข้ามาทักทายทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube จริงๆผมอ่านหมดนะฮะเป็นคนอ่านหนังสือเร็วแล้วก็แต่ว่าจะไม่มีเวลาตอบแล้วถ้าตอบมันก็ต้องตอบหมดก็จะสุ่มตอบบ้างในบางครั้งเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ตอบเนี่ยผมแค่ไปกดไลค์ก็ให้ทราบว่าผมได้อ่านแล้วก็ถ้าไม่รีบมากก็จะกดไลค์เอาไว้นะครับเอาละมาพูดเรื่องว่าคนเสื้อแดงควรออกไปสนับสนุนขบวนเดินมิตรภาพหรือไม่ คือเริ่มต้นว่ากระบวนมิตรภาพเนี่ยออกมาเนี่ยก็มีการวิเคราะห์กันนะครับโดยเฉพาะยิ่งได้ยินคำพูดที่มันหลอนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับพวกเราว่าอุ้ยนะมันเดจาวูนะมันทำให้คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือสมัยของพันธมิตรแล้วก็ตอนหลังก็มาเป็นกปปส.แล้วก็กลุ่มพวกเนี้ยกลุ่มที่ดูแลสิทธิชุมชนดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆนั่นก็เรียกว่า NGO non governmental agency organizations ก็เป็นกลุ่มที่นะคอยควบคุมการทำงานของรัฐบาลนะครับก็อย่างภาคีไทยเพื่อสิทธิชุมชนนี่ก็เป็นตัวแทนนะทางด้าน NGO เหมือนกันนะก็เรามองว่าองค์การ NGO ทั้งหลายเนี่ยก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากับสมัยคุณทักษิณพอสมควรเพราะว่า NGO ก็จะทำงานตามแนว NGO แต่ว่าในการพัฒนานั้นนะรัฐบาลก็
ก็จะมีแนวที่รัฐบาลต้องทำแล้วบางทีมันก็ไปขัดกันบ้างในเรื่องของสภาพแวดล้อมบ้างอะไรบ้างแล้วดร.ทักษิณนี่ท่านเป็นคนที่ตรงแล้วก็มั่นใจตัวเองสูงทีนี้ ในเชิงการจะตัดสินใจในบางทีเนี่ยแม้ทางอเมริกาเนี่ยเรื่องฐานหินอย่างเงี้ยนะคนก็บอกว่าเป็นอันตรายต่อโลกนะแต่ทรัมป์ขึ้นมาทรัมป์ก็เสนอว่ายังไงก็จะได้ต้องทำต้องรื้อฟื้นมาประเทศอื่นมันทำกันโคมเราไม่ต้องไปสนใจเพราะนั้นเนี่ยเราจ้างงานสร้างงานในประเทศอย่างนี้เป็นต้นมันก็ขัดกันได้แน่นอนฝั่งเดโมแครตพี่น้องที่ลิเบอรัลหน่อยพี่น้องที่สนใจเรื่องนะ global warming นะโลกร้อนเนี่ยภาวะโลกร้อนเนี่ยก็ต่อต้านก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องมีการต่อสู้กันแต่สำหรับของไทยนั้น NGO เนี่ยถูกมองว่าไปมีส่วนในการขยับมาใกล้หน่อยไม่ก็กดเสียงจะไม่พอนะขยับมาใกล้นิดนึงแล้วกันผมจะได้เอ็นนะขอสบายสบายวันนี้เหนื่อยครับทำงานหลายเรื่องเลยโอเคนะครับสำหรับเมืองไทยเนี่ยมันมีก็เรียกว่านะทฤษฎีสมคบคิด conspiracy theory ว่ากันว่าNGO เนี่ยนะสายเจ้าเขาไปคล้องไว้หมดแล้วนะครับสายโดยเฉพาะยิ่งนะครับไอ้พวกเทคโนแครดทั้งหลายพวกนะที่มีชื่อมีเสียงนะครับแล้วก็เป็นคนที่เจ้าเขาใช้เพราะมีภาพลักษณ์ทางสังคมดีอย่างอนันต์ปัญญารชุนอย่างไรเงี้ยนะประเวศวสีท่านต่างๆเหล่านี้นะครับถามว่านะอาจารย์เสน่ห์จามริกท่านเหล่านี้โดยเนื้อหาสาระแล้วเป็นยังไงก็เป็นคนที่สังคมไทยให้ความเคารพนับถือสังคมนักวิชาการปัญญาชนและก็ชนชั้นกลางเนี่ยให้ความเชื่อถือแล้วเราก็เชื่อกันว่าสถาบันกษัตริย์ก็เห็นก็เลยเอาไปใช้งานนะครับอย่างอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยได้มาเป็นนายกถึง2ครั้งแล้วก็แกก็ไม่ให้เสียภาพนะแกก็พยายามยืนอยู่บนหลักการแล้วก็พอรับตำแหน่งนายกปุ๊บนะครับเรียบร้อยในเรื่องรัฐธรรมนูญบ้างอะไรบ้างก็แกก็ส่งคืนอำนาจต่อนะครับไม่คิดสืบทอดอำนาจแล้วก็อยู่ไม่นานท่านภาพก็ยังดีอยู่นั้นก็เวลาไปพูดคุยในเรื่องหลักการเนี่ยปัญญาชนหรือว่าโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีจิตใจดีงามที่ไปทำงานด้านสิทธิมนุษยชนนะครับก็จะไปช่วยคนยากไร้ไปช่วยคนที่นะสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยคนเหล่านี้โดยพื้นฐานเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่มีนะอุดมการณ์ทางด้านนี้อยู่แต่ที่เราก็จะเชื่อกันว่าไปอยู่ในเครือข่ายของเจ้าล้นที่สุดแล้วเนี่ยก็จะถูกซื้อแล้วก็ที่สุดแล้วก็จะเป็นเครื่องมือให้เจ้านะครับนี่ก็เป็นภาวะความเป็นไปในสังคมไทยที่มันเกิดขึ้นทีนี้นะผมก็อยากจะเตือนสติพี่น้องอย่างนี้ว่าเดี๋ยวจะได้ไปตอบคำถามว่าควรจะไปช่วยหรือไม่เราต้องยอมรับความจริงว่าในประเทศหนึ่งเนี่ยมันมีคนที่มีคนหลากหลายประเภทนะครับการเหมารวมการใช้ conspiracy theory นั้นบางทีเนี่ยนะมันก็ถูกในแง่ที่ว่าพรรคพวกของใครเห็นประวัติผ่านมาแล้วเนี่ยเราก็น่าจะเดาไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นอีรอบนะอีรอบเดิมก็คือทำเพื่อพรรคพวกเดียวกันนะเป็นไปตามทฤษฎีสมคบคิดนั่นแหละซึ่งในความเป็นจริงทางการเมืองลึกๆเนี่ยเขามีการฝังตัวไว้อย่างนั้นจริงๆนะมีการฝังตัวไว้จริงๆฝังตัวโดยที่บางทีเนี่ยคนที่ถูกวางตัวไว้เนี่ยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าอะไรประไรมีว่าไปประไรมีนะทางฝั่งประชาธิปัตย์เนี่ยอภิสิทธิ์เนี่ยก็มีเรื่องเล่าว่านะเรื่องเล่านะจริงไม่จริงไปพิสูจน์กันเองเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นเด็กไปเรียนที่อังกฤษสมัยตั้งแต่อีตงอีตันนุ่นแล้วกระมังนะก็ไม่ได้เป็นเด็กที่นะมีแววอะไรมากมายหรอกนะก็ไปอยู่บนโต๊ะสนุกไปนี่แต่ว่ามีแววคือโต๊ะวาทีอะไรเก่งฉาฉานหน้าตาค่อนข้างจะนะสะอาดสะอ้านนะสำหรับสังคมไทยแล้วก็จะต้องมองหน้าตาก่อนนี่ก็น่าจะเข้าตาก็ปรากฏว่านะมีคนที่เขาเชื่อกันว่านะเชื่อกันว่ามีเชื้อสายของกษัตริย์นะแต่ว่านะตัวแม่เนี่ยไม่ได้อยู่ฐานะที่จะมาเปิดเผยได้แล้วคนนี้ก็ไปอยู่ในต่างประเทศมีความสัมพันธ์อันดีกับอเมริกาแล้วก็นะเขาเชื่อว่า CIA ที่ปฏิบัติการในประเทศไทยนี่ก็จะจัดการอะไรยังไงคนนี้แหละนะทำกันในนามตัวแทนของสถาบันกษัตริย์แล้วชื่อคนคนนี้เนี่ย
ไม่เคยปรากฏผมดูแล้วในเว็บไม่มีผมเคยพูดไว้นะครับแต่เดี๋ยวยังไม่เฉลยว่าเป็นใครนะก็เป็น conspiracy theory แหละแล้วคนคนนี้ไปเจอที่สนามไอ้สนุกเกอร์โต๊ะสนุกเกอร์ก็เลยเอามาปั้นจากนั้นก็พิสิทธิ์ก็ตั้งแต่นั้นมาก็กลับประเทศไทยก็เข้าสู่การเมืองก็พรวดจนได้เป็นนายกรัฐมนตรีนี่ก็เป็น conspiracy theory นะแม้กระทั่งสุรินทร์ พิษสุวรรณที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปเนี่ยพี่น้องก็เราดูประวัติไม่ธรรมดาหรอกนะครับจากเป็นเด็กที่เรียนอยู่โรงเรียนบ้านนอกนะจะเป็นเด็กรักดีฝ่ายดีได้ทุน AFS แล้วก็นะมีคนเขาเห็นแววซึ่งแกมีแววจริงดร.สุรินทร์ก็ปั้นแล้วก็มาเรียนคอลเลจที่แคลมอนต์นะครับซึ่งเป็นนะคอลเลจของมหาวิทยาลัยนั่นแหละครับระดับปริญญาตรีที่ค่อนข้างจะนะมีชื่อเสียงเป็นของเอกชนเพราะนั้นเนี่ยเรียนที่นั่นปุ๊บเนี่ยนะเข้าได้ก็ไม่ธรรมดามีทุนเรียนก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วแล้วก็ไปได้เรียนต่อที่ฮาร์วาร์ดทั้งหมดเนี่ยนะด้วยความที่ภาพลักษณ์ดีนะครับเป็นมุสลิมที่มีความหัวก้าวหน้านะมีภาษาอังกฤษบุคลิกภาพความคิดความอ่านเนี่ยค่อนข้างจะดีก็นะก็ทฤษฎีสมคบคิดเราก็มองว่านี่บางทีมองลึกกันถึงขนาดว่าอาจจะไม่ใช่แค่ตัวปั้นของสถาบันกษัตริย์นะนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นตัวปั้นของทางพี่น้องมุสลิมชุมชนเผ่านะมาลายูก็มีเรื่องเล่ามาเรื่อยๆนะผมก็พูดวันนี้ด้วยความรู้สึกที่ไม่ได้จริงจังอะไรแต่ก็เชื่อมีเรื่องเล่าเนี่ยบางอย่างมันก็เป็นเรื่องจริงบางอย่างก็ไม่จริงแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะ ทางฝั่งเราก็ไม่ใช่ไม่ว่ากันนะทางเราก็มีเอาล่ะผมพูดตรงๆเลยก็ได้คนที่เข้าป่าหลายๆคนนะสมัย14ตุลา16 6ตุลา61และ6ตุลา19นะครับก็ถูกมองว่านะวันเวลามันก็เปิดเผยว่าถูกซื้อไปโดยฝั่งเจ้าแล้วจริงๆเนี่ยเขาวางเงื่อนวางปมเอาไว้แล้วก็นะวางตัวตั้งแต่สมัย14ตุลา16พอ16ตุลา6ตุลา19เขาก็นะเข้าถึงแล้วก็พอถึงตอนออกจากป่ามาปุ๊บก็ได้ดิบได้ดีแล้วก็เปลี่ยนข้างเลยนี่ก็มีนะไอ้ที่ยังไม่เปลี่ยนข้างก็ยังมีลักษณะที่เขามองว่าเอาไว้เป็นตัวเปิดกานะกาน้ำเนี่ยถ้านะกรณีที่น้ำมันเดือดมากๆนะแล้วถ้าไม่เปิดกาเนี่ยมันจะระเบิดไม่เปิดฝานะมันจะระเบิดเพราะนั้นก็จะให้คนเหล่านี้มายืนอยู่ข้างประชาธิปไตยข้างประชาชนนี่แหละฝั่งก้าวหน้านี่แหละแล้วถึงเวลาที่สถานการณ์มันตึงเครียดมากก็ให้พวกนี้เป็นคนเปิดเป็นคนตีเป็นคนชงเป็นคนแย่นะครับเพื่อให้สถานการณ์ดูเหมือนว่ามันมีการต่อสู้กันแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยกันไปนะไม่ได้เป็นการกดอยู่ข้างเดียวอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็มีการตั้งข้อสงสัยกันมากมาย ทีนี้กลับมาที่ NGO กลุ่มที่กำลังเดินสายกันเนี่ยถ้าเรามองที่มาที่ไปเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นแล้วครับจะต้องบอกว่าเป็นคนของเครือข่ายเปรมเป็นคนของเครือข่ายอนันต์เป็นคนของเครือข่ายเจ้าเป็นคนที่เคยล้มดร.ทักษิณไม่ใช่เรื่องผิดปกติครับมันมีข้อเท็จจริงอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็ในบางช่วงบางจังหวะที่ความสัมพันธ์ระหว่าง NGO ผู้นำ NGO แล้วก็คนที่ NGO นับถือเนี่ยมีความเห็นตรงกันโดยเฉพาะยิ่งในยุคดร.ทักษิณนั่นแหละสิ่งที่ดร.ทักษิณทำนั้นจะเป็นอันตรายอย่างโน้นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะเพราะมันเป็นช่วงของการเปิดประเทศแล้วกันนะรุกเข้าไปเพื่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจเพราะนั้นเนี่ยไอ้ความเห็นต่างแล้วก็นะการเป็นศัตรูกันในเชิงความคิดการต่อสู้เคลื่อนไหวอย่างนั้นเมื่อไปผสมโรงกับการที่เขามีแผนจะล้มดร.ทักษิณเราจึงเห็นว่าพวกนี้เนี่ยมันไปด้วยกันแต่คำว่าไปด้วยกันเนี่ยแปลว่าอนันต์ปัญญารชุนหรือว่าประเวศวสีหรือว่าจำลองสีเมืองคนเหล่านี้สามารถจะสั่งการชุมชนนะCivil Society ในด้าน NGO เนี่ยนะสั่งการได้จริงๆไหมผมคนหนึ่งผมไม่เชื่อจะมาสั่งการเรียกว่าเป็นสายนะงานกันให้เงินให้ทองเนี่ยมันมีอิทธิพลแน่ให้เงินให้ทองให้การสนับสนุนให้ความรักให้ความนับถือเนี่ยนะมันมีผลต่อการตัดสินใจอยู่บ้างแต่ไม่ได้แปลว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องมือของเจ้าเป็นเครื่องมือของเผด็จการทรราชที่อยู่ในอำนาจวันนี้แล้วเราจะตัดสินใจได้ยังไงว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่เครื่องมือของเจ้า
นะครับวันนี้คนก็คิดกันว่าไอ้พวกที่มาเดินเนี่ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเนี่ยนะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะก็น่าจะถูกเข็นออกมาเพื่อที่จะกำจัดประยุทธ์ประวิตรนะเพราะว่าคสช.นั้นอยู่ในอำนาจแล้วก็เหลืองอำนาจแล้วก็ถ้ามองในแง่ว่าขึ้นสู่อำนาจแล้วก็นะกุมอำนาจไว้ค่อนข้างจะเบ็ดเสร็จใช้อำนาจเป็นว่างั้นเถอะเขาไม่ยอมให้เสียของคือคสช.ไม่ยอมให้เสียของแต่ฝั่งอำมาตย์เก่าฝั่งนะครับเครือข่ายกษัตริย์ภูมิพลที่เคยมีอำนาจเป็นเสือนอนกินมานานเส้นใหญ่คุมอะไรได้หมดมานานเนี่ยมาถึงตอนคสช.เนี่ยปรากฏว่านะคุมมันไม่ได้นะครับต่อรองอะไรก็ยากเพราะอำนาจอยู่ในมือเบ็ดเสร็จก็คอยดูนะคอยดูว่าเอื้อประโยชน์ให้กับทั้งกลุ่มหรือไม่อย่างไรก็ดูกันมาระยะหนึ่งแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยท่าทางมันจะออกนอกร่องนอกรอยแล้วก็นะถ้ามองกันลึกๆก็มองกันว่าเอาละนะพี่น้องที่เขาจะแย่งอำนาจกันซึ่งผมไม่เชื่อนะว่าถึงขนาดจะต้องมาแย่งอำนาจกันแต่ถ้าเป็นไปเพื่อรักษาดุลอำนาจของจักรีนะครับ มันก็เป็นไปได้เหมือนกันทั้งหมดเนี่ยเพื่อรักษาระบอบกษัตริย์เพราะงั้นไม่ใช่ล้มเพื่อจะมาสร้างประชาธิปไตยหรือเพราะว่ามายืนข้างประชาชนเพราะผมเลยไม่ให้ความสนใจแต่ถามว่าขั้วอำนาจที่เคยอยู่กับร.9ซึ่งนะพอพ่อตายปุ๊บเนี่ยลูกชายขึ้นเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันมีช่องว่างไม่มีแน่นอนครับแล้วถ้าผมเป็นร.10เนี่ยถามว่าผมจะเอาคนเก่าๆที่อยู่ในอำนาจมาตั้งเดิมเนี่ยให้อยู่ต่อไปแล้วผมเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยได้ไม่ไม่ได้มันต้องสร้างทีมใหม่นะครับในทำเนียบขาวเนี่ยรัฐมนตรีประธานาธิบดีคนใหม่เข้ามาในเขาก็โละชีพสตาฟทั้งหมดตรงข้างตัวตำแหน่งสำคัญสำคัญเขาโละหมดเป็นเรื่องปกติเพื่อให้การทำงานมันเดินหน้าได้รัชกาลที่10ก็คงจะเหมือนกันนั่นแหละนะครับเขาก็ต้องพยายามมันเป็นเรื่องการต่อรองนะคนที่อยู่ในเครือข่ายอำนาจเขาประชาชนเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากการไปรอว่าเขาจะทะเลาะกันฝั่งนู้นวิเคราะห์ได้ลึกและเข้าใจนะเป็นเรื่องที่ต้องรู้เขาแล้วรู้ให้มากสุดให้รู้จริงด้วยแต่อย่าไปหวังผลจากตรงนั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงซึ่งผมจะพูดต่อในตอนท้ายนะทีนี้เมื่อเรามาดูนะกลุ่มนี้กับเจตจำนงของเขาเรียกพวก establishment ไอ้พวกที่อยู่ในอำนาจมายาวนานเนี่ยชนชั้นปกครองเนี่ยที่ต่อจากรัชกาลที่9เป็นรัชกาลที่10เนี่ยวันนี้เขาต้องการล้มประยุทธ์ประวิตรไหมผมเชื่อว่าเขาจำเป็นจะต้องล้มประยุทธ์ประวิตรมองในยะหนึ่งคือประยุทธ์ประวิตรนั้นถึงจุดขาดลงสุดๆแล้วท่าทางจะไม่รอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็การตกลงในเรื่องเชิงโครงสร้างอำนาจและผลประโยชน์นั้นสรุปว่ากินมูมามทำงานไม่ให้เกิดคือฝั่งที่นะสนับสนุนเขาเรียกว่าคสช.ขึ้นสู่ตำแหน่งพวกกปปส.ทั้งหลายเนี่ยผมก็อยากจะเตือนสติพี่น้องทราบว่าภาษาที่เขาพูดที่เขาโจมตีคุณยิ่งลักษณ์คุณทักษิณโจมตีนักการเมืองทั้งหมดนั้นเป็นภาษาของคนดีคนที่คิดดีแล้วเชื่อว่าตัวเองเป็นคนดีนะเขาไม่ได้นะไม่ได้แน่นอนมีภาษาหยาบคายและความต่ำทางความคิดเช่นการดูถูกพี่น้องประชาชนนั่นคือพวกโง่นะพูดไปเขาบันทึกเอาไว้แต่ว่าโดยเนื้อหาสาระของการโจมตีเนี่ยมันยังมีภาษาของนะของ NGO ภาษาของนักประชาธิปไตยนักอุดมการณ์เพียงแต่ว่าเขาไม่จริงใจต่อสิ่งที่พูดแล้วไม่รู้ว่าขบวนการที่อยู่เบื้องหลังให้มีการเคลื่อนไหวล้มคุณยิ่งลักษณ์นั้นเป็นขบวนการเผด็จการทรราชคนชนชั้นปกครองระดับสูงที่ต้องการจะครอบงำประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาพวกเนี้ยนะมวลชนของมวลมหาประชาชนของกรุงเทพเนี่ยลุกขึ้นมาเพื่อนะสมคบคิดกันสร้างสถานการณ์เพื่อนำไปสู่ข้ออ้างสำหรับการยึดอำนาจอันนี้เราสรุปได้ชัดเจนที่สุดแต่ก็ไม่ได้แปลว่าขบวนที่ลุกขึ้นมาในกปปส.ทั้งหมดที่ลุกขึ้นไปโดยธรรมชาติบางส่วนมีการปรุงแต่งบางส่วนก็หลงเชื่ออะไรไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนเหล่านี้เป็นคนชั่วคนเลวทั้งหมดนะพี่น้องเขาเชื่อว่าเขาทำดีแล้วประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะพูดคือว่าไอ้เรื่องหลักการประชาธิปไตยเรื่องการพูดเรื่องนะความดีนะสิ่งถูกสิ่งผิดเนี่ยคนไทยทุกคนนะมีสิทธิ์ที่จะพูดนะครับการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่ว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะกปปส.ที่บอกว่าฉันเป็นคนดีฉันนะมีความรู้มากกว่าเพราะนั้นอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมมันทำไม่ได้เ
หรือวันนี้จะบอกว่าขบวนการเปลี่ยนแปลงล้มเผด็จการทรราชล้มสิ่งชั่วร้ายเนี่ยเป็นหน้าที่ของคนเสื้อแดงเท่านั้นก็ไม่ได้มันเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเป็นหน้าที่ของคนไทยที่ตื่นรู้แยกถูกแยกผิดได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเบื้องต้นเราต้องบอกว่าอย่ามองว่าเพราะเขาเคยเป็นกปปส.อย่ามองว่าเพราะเขาเป็นประชาธิปัตย์อย่ามองว่าเพราะเขาเคยรักเจ้ามาแล้วเขาจะไม่สามารถเป็นนักประชาธิปไตยและไม่สามารถจะมาร่วมมือกับพวกเราได้การคิดแบบปิดกั้นอย่างนั้นเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะเราสงสัยได้นะเราตั้งข้อสงสัยได้แต่อย่าไปตั้งข้อรังเกียจนะครับทีนี้เราจะเอาอะไรมาเป็นจุดวัดล่ะว่าเขาทำอะไรตรงไหนแล้วเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเอาอย่างนี้พี่น้องคงจะได้ฟังคุณนครมาชิมนะคุณนครมาชิมเนี่ยให้สัมภาษณ์รายการคิดเพื่อไทยทาง TV 24บ่อยๆวัยก็ไม่ได้แก่มากไปนะคุณนครมาชิมถือว่าเป็นคนที่ยังหนุ่มยังแน่นอยู่การพูดการจาหลักการเนี่ยนะครับพวกเราสายเปลี่ยนระบอบสายประชาธิปไตยเต็มที่นะอย่างผมอย่างพี่น้องที่มาฟังกันอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่านี่คือนักการเมืองซึ่งเคยไปอยู่ฝั่งประชาธิปัตย์แล้วเขาออกมาสารภาพชัดเจนที่สุดนะครับเวลาไปอยู่ประชาธิปัตย์ไม่ได้แปลเขาไปเพราะว่าคิดว่าอยากจะเป็นฝั่งมารอยากไปสนับสนุนเจ้าอยากไปนะเอารัฐเอาเปรียบประชาชนอยากจะได้อภิสิทธิ์นะแต่เขาเข้าไปเพราะเชื่อว่าพรรคนี้มีภาพลักษณ์ที่ดีโกงน้อยนะผู้นำระดับสูงมีภาพลักษณ์ที่ดีนะสมรรถะอย่างคุณชวนอย่างเงี้ยนะคุณบัญญัติบรรทัดฐานแต่ละคนจริงๆมากดูให้ดีถ้าไม่นับภาษาที่แสดงถึงความใจแคบผ่านการเวลาแล้วก็โลกที่แคบเนี่ยภาพลักษณ์เมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่สังคมโซเชียลมีเดียมันยังไม่เข้ามาเนี่ยคนไทยก็นับถือภาพอย่างนั้นและผมก็เชื่อว่าหลายคนอยากเข้าประชาธิปัตย์เพราะเชื่อว่าเป็นภาพที่มีภาพลักษณ์ดีนะครับผู้นำต่างๆมีพื้นฐานครอบครัวดีนะแล้วก็เชื่อว่าคนเหล่านี้ไม่น่าจะคดจะโกงนะครับเพราะคนดีเข้าไปอยู่ประชาธิปัตย์มีไหมมันก็มีคนดีอยู่ในกปปส.ไม่มีนะครับแต่ว่าคนดีไม่ได้แปลว่าต้องทำถูกทำต้องเสมอไปนะเราก็ได้รู้ได้เห็นนะก็ไปเป็นเครื่องมือของเผด็จการก็เยอะแต่เมื่อถึงเวลาที่เขาได้รู้ได้เห็นว่ากระบวนการที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนพลังมวลชนนั้นนะเป็นพลังซึ่งไม่ชอบธรรมไม่มีความเป็นธรรมคุณนครมาชิมกระโดดเข้าไปอยู่พรรคเพื่อไทยแล้วสิ่งที่ท่านได้พูดได้บรรยายถึงกรอบการเมืองพัฒนาการทางการเมืองแล้วก็สิ่งความไม่ชอบมาพากลของเครือข่ายเผด็จการเมืองไทยเนี่ยก็ทำให้พวกเราที่ตาสว่างนั้นเห็นว่านี่แหละนะก็คือคนคุณภาพเมื่อเขาตาสว่างแล้วเขาอยู่กับอุดมการณ์ชีวิตที่เหลือของเขานั้นจะมายืนอยู่ข้างที่ถูกต้องแล้วเราไม่ให้โอกาสเขาหรือถ้าท่านให้โอกาสคนอย่างคุณนครมาชิมได้เนี่ยผมก็เชื่อว่าพวกเราน่าจะเปิดใจให้โอกาสคนแล้วคุณนครมาชิมเนี่ยมาอยู่ในใจของพี่น้องเราแล้วยอมรับเขาว่าเป็นพวกเดียวกันเป็นเพื่อนกันร่วมอุดมการเดียวกันเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เขาทำในอดีตหรือว่าเพราะสิ่งที่เขาแสดงเขาแสดงออกในปัจจุบันคำตอบคืออย่างหลังคือสิ่งที่เขาแสดงออกความคิดที่เขาประกาศออกมานะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยแทนที่เราจะบอกว่าไอ้นั่นมาจากไหนเป็นใครยังไงเนี่ยนะแล้วก็ตั้งแง่ไว้ก่อนว่าถ้างั้นก็ไม่ใช่อย่าไปช่วยอย่าไปทำมันเป็นศัตรูมันมาหลอกล่อพวกเราเราก็อยู่บนภูดูเสือกัดกันฟังดูก็เหมือนฉลาดนะเหมือนฉลาดแต่ว่าบางทีก็อาจจะไม่เฉลียวก็ได้นะครับประเด็นที่ต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนคือว่าประวัติอดีตที่ผ่านมานั่นนะเขาเป็นใครเนี่ยบางทีจากจุดนี้เป็นต้นไปเราอาจจะต้องเริ่มทำใจว่าเราต้องยอมรับว่าคนที่สู้เพื่อประชาธิปไตยคนที่รักบ้านรักเมืองคนที่อยากเห็นอนาคตของลูกหลานอยู่ในระบบแบบประชาธิปไตยนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่เคยหลงผิดสุดโต่งเป็นกปปส.เป็นพันธมิตรก็ได้เราดูที่ไหนล่ะดูที่ความคิดที่เขานำเสนออย่าไปมองหน้าแล้วก็ตัดสินไว้ก่อนแล้วก็แบ่งแยกไว้ก่อนวันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็มีแต่เรื่องกีฬาสีแล้วครับเราจะผูกขาดการทำบุญผูกขาดการเปลี่ยนประเทศผูกขาดกันเป็นขบวนปฏิวัติเนี่ยอยู่ที่พวกเราแค่นั้นหรือประเทศเป็นของทุกคน
เมื่อเขาแยกถูกแยกผิดได้ทำไมไม่ให้โอกาสเขาทำไมไม่อ้าแขนรับนั่นคือสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่หรือรวมใจไทยทุกเหล่าที่ถูกหลอกลูกถูกหลอกใช้มานานรวมใจไทยทุกสีที่ถูกหลอกใช้มานานนั่นคือชื่อกลุ่มFacebook ที่ผมตั้งเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วไว้รองรับวันที่คนไทยที่เคยทำผิดยืนผิดข้างกลับมาร่วมพัฒนาชาติไทยกลับมาร่วมกันสร้างประชาธิปไตยขับไล่สิ่งชั่วร้ายแล้วมาสร้างสิ่งดีเพื่ออนาคตของลูกหลานเคลียร์กันตรงนี้ก่อนว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้การล้มประยุทธ์ ประวิตรเนี่ยแน่นอนแล้วครับเราก็อ่านเกมออกพอจะอ่านออกประยุทธ์ประวิตรมันเน่ามากนะครับก็จำเป็นจะต้องอยู่ทีนี้เนี่ยฝั่งที่เขาบีบมาเนี่ยเราเห็นชัดเจนที่สุดตัวละครที่เป็นตัวของฝั่งประชาธิปไตยประชาธิปัตย์เขาก็ไม่พอใจเพราะว่ามันไม่ยอมคลายอำนาจมันไม่ยอมเสียของเลยเพราะนั้นเนี่ยก็กลืนเองหมดเลยนะเพื่อนที่ร่วมต่อสู้กันมานี่ไม่ได้อะไรนะแล้วมันก็จะครอบหัวประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าเขียนกฎกติกามาเนี่ยเข้าไปอยู่ในสภาเองเนี่ยนะคนของประชาธิปัตย์เองก็ไม่ใช่จะปลอดภัยแปลว่านักการเมืองทุกพรรคทุกเหล่าเนี่ยก็ไปตกอยู่ใต้กรอบกติกาซึ่งเป็นพิษเป็นภัยมากนะครับแต่ใครจะทำอะไรได้แค่ไหนนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันอุดมการณ์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันความกล้าจริยธรรมความจริงใจมันก็ต่างกันก็ว่ากันไปตามเรื่องนะครับทีนี้ถ้าเขาจะล้มประชาธิปัตย์ไม่ใช่โทษทีเขาจะล้มคสช.นะล้มคสช.เปรมเครือข่ายเจ้านะคนเขาเชื่อกันเครือข่ายขายเจ้าเดิมซึ่งมีลูกสาวเป็นคนที่เขาอยากให้ขึ้นแทนกษัตริย์องค์ปัจจุบันเนี่ยนะก็คงจะต้องขับไล่คสช.ออกไปนะครับแล้วเมื่อขับไล่คสช.ออกไปแล้วนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็ถามกันนะเราจะได้ประโยชน์ไหมซึ่งเป็นคำถามที่ฉลาดและดีนะครับนะแน่นอนครับไม่มีทางเลยที่ประชาชนฝั่งประชาธิปไตยเรานี่จะขึ้นมาเป็นผู้กุมอำนาจแล้วก็ผลักดันประเทศไปสู่กรอบประชาธิปไตยได้ถ้าเขาล้มคสช.ครั้งนี้พี่น้องก็ลองคิดดูว่าถ้าล้มแล้วปุ๊บเนี่ยอำนาจจะอยู่ในมือใครจะดูว่าอำนาจอยู่ในมือใครดูง่ายนิดเดียวนะครับใครมีศักยภาพที่จะรวบอำนาจพวกเรานะครับลุงสนามหลวงอาจารย์หวานอาจารย์สุรชัยคุณอาคมนะอาจารย์ชูพงษ์เสรีไทยหรือแม้กระทั่งตัวผมเนี่ยวันนี้เราจะมีสมมุติว่าอยู่ๆเขาล้มนะขับไล่ประยุทธ์ประวิตรออกไปอยู่ประเทศไทยไม่ได้แล้วเกิดเหตุยังไงก็แล้วแต่ละอยู่ไม่ได้จบละเราจะแทรกเข้าไปกลุ่มอำนาจตรงนั้นได้ไหมไม่มีทางเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่มีการรวมเนื้อรวมตัวเราไม่มีองค์การชัดเจนนะครับกลุ่มที่ไปเดินเยอะๆตรงนี้สมมุติวันหนึ่งเนี่ยนะเนี่ยซึ่งน่ายินดีมีอาจารย์นะที่ผมนับถือท่านหนึ่งนะครับเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็ไม่เอ่ยชื่อท่านก็แล้วกันไปนำขบวนเลยแล้วก็เชื่อได้ว่าในขบวนนี้ไม่ธรรมดาแล้วยิ่งดูเนื้อหาสาระของเขาเนี่ยนะไอ้พวกเราที่สู้ๆกันเนี่ยนะครับที่ประกาศอย่างโน้นอย่างนั้นอย่างนี้นะไปดูเถอะความคิดเขาเป็นนักสู้ที่อยู่ภายใต้อุ้งเกือกอุ้งตีนภายใต้กฎหมายภายใต้ภัยอันตรายต่างๆแต่เขากล้าที่จะลุกขึ้นมาลุกแล้วประกาศคำพูดของประชาชนในลักษณะที่มีความลุ่มลึกรู้เท่าทันมีคุณภาพในเชิงความคิดจับต้องได้แล้วเขากำลังจะเดินเพื่อจะรวมตัวนะไปขอให้คนไทยได้รู้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองนี่คือตัวอย่างของมดแดงล้มช้างชนิดที่ว่าผมเห็นแล้วเนี่ยขนลุกเลยนั่นแหละสิ่งที่ผมฝันนะแต่นี่มันก็จะมีมดแดงแตกรังเต็มไปหมดเต็มไปหมดแล้วมดแดงเหล่านี้ถ้าสมมติเขาจะไล่ประยุทธ์เนี่ยมันจะลงเอยที่ไหนประยุทธ์มีกำลังทหารมีคำสั่งทหารและประเทศไทยเนี่ยถ้ายึดอำนาจหนีไม่พ้นต้องมีการรัฐประหารคนที่อยู่ในอำนาจก่อนเพราะนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่มันจะเกิดขึ้นคือนะถ้าไม่มีการตกลงกันนะรอ10สั่งการมาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าสั่งมาจริงๆก็คงจะได้นะตามนั้นแต่ว่าคสช.เนี่ยมันเน่าเต็มที่เพราะฝีมือการบริหารประเทศใช้ไม่ได้เลยน้ำจิตน้ำใจที่มีให้เพื่อนผูกใจมิตรที่ร่วมรบกันมาไม่มีเลยเพราะฉะนั้นอนาคตเนี่ยมันนับถอยหลังแล้ว
ยกเว้นเสียได้ว่ารอ10บอกว่าจะต้องนะแปลงรูปแปลงร่างเพื่อเอามาใช้งานต่อมันใช้งานเราก็ยังไม่ค่าโค้ดค่าโค้ดถึกก็อาจจะได้อยู่ต่อแต่ว่าอยู่ก็ยากถ้าอยู่ก็ต้องแปลงรูปแปลงร่างซึ่งก็ไม่ง่ายแต่เปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าจะต้องอยู่ในอำนาจในภาวะการอย่างนี้เนี่ยก็ตอนนี้ก็มีการเลื่อนเลือกตั้งออกไปเพื่อจะได้เตรียมการนะครับรวมพรรครวมพวกต่างๆอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อคืนว่าเลื่อนการเลือกตั้งไปปี62ปุ๊บเนี่ยก็จะได้กินปีงบประมาณงบประมาณสำหรับปีหน้าด้วยนะครับเพราะตอนนี้งบประมาณที่ตั้งสำหรับปี61เนี่ยนะครับมันตั้งไว้แต่ปีที่แล้วแล้วก็ใช้มาตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมาก็คงจะได้กินผลประโยชน์ได้กินส่วนต่างคอมมิชชั่นไปเกือบหมดแล้วนะครับแต่คงมีเหลืออีกให้ถลุงอีกนะครับงบกลางต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดอยู่จนถึงปีหน้านะคุมเกมถึงปีหน้ากว่าจะเลือกตั้งกว่าจะส่งถ่ายเนี่ยนะครับเลยไปถึงเดือนเมษาพฤษภาคมไม่ดีจะเลยปีงบประมาณปี62ไปนะขึ้นปี63คือหลังเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมนี่มันเริ่มเขียนงบนะชงงบสำหรับปีงบประมาณใหม่อยู่แล้วเนี่ยแค่เลื่อนการเลือกตั้งไปหลังปี62เขาก็จะได้กินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณในกองทัพอีกครั้งหนึ่งแล้วนั่นเป็นหลักประกันว่าเขาจะมีเงินอีก10,000 ล้านนะครับถ้าไม่ใช่แสนล้านอาจจะถึง100,000 ล้านสำหรับการมาซื้อนักการเมืองต่างๆซึ่งเขาจะต้องทำนี่คือสิ่งที่คสช.จะต้องทำถ้าคสช.อยู่ต่อเราก็มีงานที่ต้องไล่กันต่อแล้วก็แต่ว่าต่อให้คสช.ไปเนี่ยถามว่าจะไปโดยมือใครเมื่อมวลชนขึ้นมาปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับวันนี้คสช.ก็แสดงออกตำรวจนะครับใช้ตำรวจไม่ได้ใช้ทหารไปปิดไปกั้นเต็มที่แน่นอนถ้าลุกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ต้องนะอ้างเหตุนะครับมีเรื่องทำให้เกิดการปราบปรามแน่วันนี้ก็อ้างคำสั่งมาตรา44แล้วพี่น้องที่เขาลุกขึ้นสู้เนี่ยเขาสู้ด้วยนะด้วยชั้นด้วยเชิงนะไปดูให้ดีการจัดการมีนะหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3โดนกั้นแล้วก็มีหน่วยอื่นขึ้นมาแล้วนี่มีสิทธิ์ที่จะจุดติดทั่วประเทศด้วยเพราะเขามีการวางแผนอย่างดีเขามีประสบการณ์การทำงานเป็นองค์การร่วมกันมานานเขามีศักยภาพแต่จำนวนตัวคนนั้นอาจจะยังไม่มากนะเพราะนั้นวันนี้เขาต้องมีแรงหนุนนะกระแสนี้มันถึงจะกระเพื่อมถามว่ากระเพื่อมไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยไม่ใช่เราจะได้อำนาจหรอกขบวนเสื้อแดงพวกเราที่มานั่งเฉียงกันเนี่ยไม่มีทางคุณจะเอาอะไรไปยึดอำนาจไปล่ะจำนวนคุณนะมากพอไหมนะครับ แต่ถ้าเราไปหนุนกลุ่มคนเหล่านี้สิ่งที่เราได้เลยคือกระแสความรู้ที่สังคมไทยกำลังต้องการพวกเราที่เป็นนะที่เขาใช้คำว่าใต้ดินผมไม่เคยอยู่ใต้ดินพูดเห็นหน้าเห็นตาชัดเจนออกเสียงชื่อจริงนามสกุลจริงก็รู้อยู่ว่าผมเป็นใครพูดโดยไม่ปิดไม่บังไม่ใช่ใต้ดินครับเพียงแต่ว่าที่ต้องใต้ดินเพราะเขาไม่ยอมให้นะเขาปิดกั้นทุกทางนั่นแหละเพราะนั้นพี่น้องหลายส่วนก็ไม่ถึงมันก็กลายเป็นใต้ดินไปแต่ที่จริงแล้วมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตเปิดเผยไปทั่วโลกนะครับแล้วผมเปิดหน้าเปิดตาเคลื่อนไหวไปไหนก็เป็นตัวตนผมมีหน้าตาให้เห็นชัดเจนไม่ได้หลบลี้หนีอะไรนะครับยังยืนเด่นโดยท้าทายสง่าผ่าเผยแล้วก็ตรงไปตรงมาอย่างนี้ ขบวนเนี้ยถ้าเราหนุนสิ่งที่เราจะได้คือกระแสความรู้กระแสการตื่นรู้ยุคนี้เนี่ยเป็นยุคเรเนซองส์ของประเทศไทยจริงๆนะไปดูให้ดีเถอะคนที่จะผลิตองค์ความรู้ตาสว่างวันนี้คนที่เขาอยู่เสื้อเหลืองคนที่เขาเคยสนับสนุนให้มีการขับไล่รัฐบาลคุณทักษิณรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เขารู้แล้วว่าอย่างนะชั่วดีทีหางรัฐบาลเหล่านั้นก็อยู่ใต้ระบบรัฐสภาที่มีการตรวจสอบได้แต่วันนี้รัฐบาลทหารที่จะสืบต่ออำนาจกันไม่จบไม่สิ้นเนี่ยตรวจสอบมันไม่ได้เลยนะครับยิ่งต่อไปวันข้างหน้าโครงสร้างอำนาจที่วางเอาไว้เนี่ยก็ยิ่งทำให้จะกลายเป็นรัฐทหารรัฐข้าราชการแล้วก็นะครับแต่เขาไม่ตีเจ้าหรอกแน่นอนเขาก็รู้อยู่เมืองไทยเขาตีไม่ได้เขาตีความเป็นเผด็จการตรงนี้แล้วตีได้อย่างมีชั้นมีเชิงมีเนื้อหาสาระแล้วสอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนสอดคล้องกับภาวะการปัจจุบันและความเจ็บช้ำเจ็บปวดของพี่น้องและมันเป็นปัญหาของประเทศชาติจริงๆเราจะดูเนื้อหาหรือดูคนล่ะครับแน่นอนครับดูทั้ง2อย่างนะครับดูเนื้อหาถ้ามันเป็นประโยชน์เนื้อหานี้สมควรจะกระจายไปสู่พี่น้องที่ยังไม่ตื่น
นี่เป็นการช่วยในด้านโฆษณาการถ้าเขาไม่ตีเจ้าเรามีลุงสนามหลวงเรามีพวกพี่น้องทั้งหลายที่ตีกันอยู่ตลอดผมเองก็มีเนื้อหาสาระเยอะแยะช่วยเปิดตาพี่น้องเรื่องสถาบันกษัตริย์แต่ความเลวร้ายของนะระบบกินรั่วแบบคสช.เนี่ยระบบเผด็จการฟาสซิสต์แบบคสช.ที่กำลังนะใช้วิธีการแบบโพลิตบิวโรกึ่งๆคอมมิวนิสต์แล้วก็นะซ่อนรูปซ่อนร่างอยู่ภายในประชาธิปไตยแบบไทยๆเพราะฉะนั้นนะพวกเรามีได้มีเสียแน่ๆแต่ต้องดูตัวบุคคลด้วยเช่นกันตัวบุคคลที่ว่าเนี่ยก็คือเปรมเครือข่ายเปรมก็อาจจะต้องการรื้ออำนาจคืนยื้ออำนาจคืนมาจากคสช.เพราะว่าให้ไปอยู่ในอำนาจไปเสร็จแล้วทิ้งไว้อันตรายทีนี้การจะล้มคสช.เนี่ยมันไม่ได้ล้มด้วยประชาชนที่ล้มตายแค่นั้นหรอกที่สุดแล้วจะต้องลงเอยด้วยแล้วก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องตุลาการเพราะว่ามีอะไรมาเขาก็สั่งหมดเพราะวันนี้คสช.คุมอำนาจไปเสร็จการล้มล้างจะต้องเป็นการล้มล้างโดยใช้กำลังทหารใช่ไหมครับถ้าจะเป็นไปได้เนี่ยโดยกำลังทหารเท่านั้นแล้วกำลังทหารที่ขึ้นมาก็ขึ้นอยู่กับใครคุมกำลังทหารถ้าประยุทธ์ประวิตรจะรัฐประหารครั้งนี้ก็สร้างสถานการณ์ให้เดือดร้อนระเบิดเริ่มมาแล้วนี่ตุ่มตามปุ๊บต้องรักษาความสงบเรียบร้อยนะล้างไพ่ใหม่แล้วก็นะจะแล้วจะไปตรงไหนแล้วนะจะยังไงก็แล้วแต่เขาเรียกรัฐประหารซ้ำก็คือประยุทธ์ประวิตรรัฐประหารตัวเองแล้วก็นะจัดการนะคอนโซลิเดตกระชับอำนาจใหม่หรือนะครับถ้าเป็นการรัฐประหารซ้อนนี่แปลว่านายทหารทั้งหลายที่ประยุทธ์ประวิตรเริ่มสั่งไม่ได้แล้วจริงๆเนี่ยที่สุดแล้วคนที่สั่งทหารเนี่ยหนีไม่พ้นแต่ไม่ว่าใครจะขึ้นมาเนี่ยมหิดลจะต้องอยู่เหนือนะครับไม่มีใครที่บางอาจจะไปล้มมหิดลก็จะถ่ายอำนาจกันอยู่ในกลุ่มพวกนี้แหละพวกนี้เป็นศัตรูของประชาชนทั้งสิ้นเพราะงานนี้เนี่ยถ้าเราไปร่วมให้กระแสนี่ออกไปเนี่ยเราจะได้ในแง่ว่านะไปเรียนรู้ไปผูกจับไม้จับมือกับคนที่เขาต่อสู้แล้วเอาความรู้เอาความจริงอะไรที่มันค่อนข้างจะก้าวหน้าเนี่ยแผ่เข้าไปฉีดเข้าไปในกระแสสังคมไทยแล้วเราอย่าลืมว่าเครือข่ายพันธมิตรเครือข่ายกปปส.ทั้งหลายที่เขาเป็นประชาชนทั่วไปที่รักดีฝ่ายดีแล้วเชื่อว่าตัวเองได้ทำดีไปสมัยล้มรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ก็วันนี้เขารู้แล้วว่าเขาไปเชิญผู้ผีปีศาจเอากงจักรมาใส่บนหัวไม่ใช่ดอกบัวเอามากราบมาไหว้พระเขารู้ตัวเขากำลังต่อสู้ล้มล้างสิ่งชั่วร้ายก็ถ้าเขาทำนะแล้วเราก็ไม่ไปขัดขืนแล้วจริงๆเนี่ยควรจะผสมโรงไปด้วยไปเรียนรู้ร่วมกับเขาไปสร้างสายสัมพันธ์ทำความรู้จักกันเอาไว้อุดมการณ์เขาไม่ต่างจากเราสิ่งที่เขาประกาศนั้นบางอย่างก้าวหน้าและตรงประเด็นมากกว่าที่เราพูดกันด้วยซ้ำเราก็จะมีอยู่แค่ประเด็นใหญ่ๆแล้วก็เราก็คิดว่านี่มันสุดยอดแล้วแท้ที่แท้แล้วเนี่ยประชาธิปไตยเป็นเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องนะการใช้อำนาจของรัฐต่อสิทธิผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต่อเสรีภาพของพี่น้องประชาชนนี่คือหัวใจแก่นแท้ของประชาธิปไตยและมันเขาเรียกว่าถ้าเป็นยุคประชาธิปไตยกึ่งประชาธิปไตยแบบไทยๆก็คือประชาธิปไตยกินได้แต่ที่เขากำลังต่อสู้ก็เพราะว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วมันกินไม่ได้แล้วมันมีพิษมีภัยมันทำร้ายพวกเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปช่วยเนี่ยไม่ใช่เป็นการไม่ฉลาดแต่ต้องช่วยด้วยความสำนึกรู้ว่าเรากำลังไปจับมือกับคนที่เขาตื่นรู้และเขากำลังสู้เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายตัวที่เป็นศัตรูของเราคือความเป็นเผด็จการความชั่วร้ายเหมือนที่เขาบรรยายไว้ในคำประกาศของทุกองค์กรที่เขาขึ้นอ่านคำประกาศก่อนจะเคลื่อนที่นะครับมันลึกนะมันลึกตรงคมแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทำให้พี่น้องตาสว่างได้เขาทำงานตรงนี้เข้าทางที่พวกเราอยากให้มันเป็นคือทำให้เกิดคนตาสว่างมากที่สุดใครหนุนได้จงไปหนุนแต่จงหนุนด้วยความตื่นรู้ว่าไม่มีทางที่เราจะได้ประโยชน์จากการล้มคสช.ครั้งนี้นะตัวใหม่ขึ้นมาอาจจะเลวร้ายกว่าเดิมก็ได้นะครับอาจจะเจ้าเล่ห์มากกว่าเดิมก็ได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเผด็จการตัวไหนจะอยู่หรือจะเปลี่ยนหน้ากันขึ้นมาถ้าเราไม่รวมตัวกันประชาชนทั้งชาติไม่รู้ถึงนะปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งเนี่ยกลุ่มที่เขาไปเดินมิตรภาพเนี่ยเขาได้พูดไว้อย่างดีคือปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับถ้าเราไม่นะไม่รวมตัวกัน
คนไทยทุกหมู่ทุกเหล่าแล้วเป็นขบวนการของประชาชนที่พร้อมที่จะไปยึดอำนาจนะล้มรัฐบาลทหารแล้วต้องตั้งตัวแทนพวกเราขึ้นไปเป็นผู้มีอำนาจหรือกดดันนะเช่นนายทหารชุดใหม่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมายึดอำนาจเขากล่าวว่าจะยึดไปแล้วไปอยู่ในมือเปรมในมือเครือข่ายของรัชกาลที่10นะร่วมกับนะเครือข่ายพระเทพอย่างเงี้ยเพื่อกระชับระบอบเขานั่นแหละไม่ให้เสียของเพราะฉะนั้นในเมื่อไอ้ตัวนี้มันเน่าแล้วก็เอาทิ้งไปนะพรมเช็ดเท้ามันเหม็นแล้วก็ทิ้งไปแล้วเอาใหม่มาเราจะต้องมีส่วนเข้าไปกำกับไปแย่งอำนาจนั้นมาหรือบีบคั้นไปในทิศทางที่จะทำให้เกิดประชาธิปไตยมากที่สุดนั่นคือการดันไปข้างหน้าแต่ตราบใดที่เราไม่มีขบวนปฏิวัติอย่างแท้จริงที่พร้อมจะนะระดมกันลุกขึ้นมาพร้อมกันด้วยวาระที่ชัดเจนคือสร้างประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่มีทางได้ประโยชน์จากเกมเบื้องหน้านะครับเกมเบื้องหน้าออกได้หลายฉากหลายทิศทางมีการเลือกตั้งก็ได้ไม่มีการเลือกตั้งก็ได้หรือการเลือกตั้งจะต้องถูกเลื่อนไปด้วยเหตุผลต่างๆหรือนะครับจะมีการรัฐประหารซ้ำหรือรัฐประหารซ้อนเป็นไปได้หมดแต่ประชาชนไม่มีทางได้ประโยชน์ใดๆเลยถ้าไม่รวมตัวกันเพราะนั้นวันนี้สิ่งใดก็ตามที่จะทำให้แนวคิดก้าวหน้านะให้ประชาชนตื่นรู้เราต้องทำต้องสนับสนุนแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยคนไทยที่รู้แล้วว่าประชาชนเรานั้นถูกแบ่งแยกและปกครองถูกหลอกถูกทำร้ายกัดเทือนกันไปหมดเนี่ยเราต้องจับมือกันนะครับแต่จับมือมันไม่สามารถจะมาเป็นเนื้อเดียวกันได้หรือเชื่อใจกันได้ตลอดแต่อย่างน้อยสุดเมื่อใดก็ตามที่มีภาระงานมีภารกิจมีกิจกรรมที่มันดันความคิดประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินผลประโยชน์ประชาชนเหนือกว่าผลประโยชน์ของคนกลุ่มน้อยที่จะมาใช้อำนาจรัฐนะฉกฉวยไปหรือใช้ความเป็นผู้ทรงอิทธิพลหรือว่านะผู้ผูกขาดนะอำนาจแล้วก็ผลประโยชน์นะโดยคนส่วนน้อยเนี่ยเราก็จะต้องลุกขึ้นมาต่อต้านแล้วก็จะต้องดึงมาเป็นของประชาชนแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ประชาชนตาสว่างไปเรื่อยๆแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าไม่จับมือกันและตั้งเป็นองค์การของประชาชนจริงๆเราจะยังไม่ได้ประโยชน์จากตรงนี้แล้วหลายประเทศที่การลุกฮือขึ้นมาโดยที่ไม่มีการรวมเนื้อรวมตัวกันชัดเจนนั้นมันนำไปสู่นะการได้เผด็จการตัวใหม่หรือนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยที่ผลนั้นไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนะครับบางประเทศนะลุกขึ้นมาโดยประชาชนหวังจะเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าที่สุดแล้วถูกกลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนาเนี่ยพาไปอยู่ในสังคมอีกแบบนึงไม่เป็นการนะการลุกขึ้นสู้ของประชาชนในอัฟกานิสถานนะต่อต้านรัสเซียที่สุดแล้วลงเอยด้วยการถูกนะกลุ่มอนุรักษ์นิยมในเชิงความคิดทางศาสนาพาประเทศถอยหลังเช่นเดียวกับประเทศอิหร่านนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะอย่างประเทศซีเรียอียิปต์ตุรกีเนี่ยนะก็มีลักษณะที่ต่างกันออกไปแต่ก็ยังจะต้องนะครับวิ่งหาคำว่าประชาธิปไตยอยู่ดีนะครับมันเป็นลักษณะซึ่งมีลักษณะที่ต่างกันออกไปนะครับมีความซับซ้อนของแต่ละประเทศต่างกันแต่ว่าเนื่องจากขบวนของประชาชนนั้นไม่ได้รวมตัวกันอย่างชัดเจนที่สุดแล้วอำนาจก็อยู่ในมือของคนที่เขาสามารถจะเข้าถึงอำนาจคว้าอำนาจไว้แล้วก็มาจัดการอำนาจประชาชนก็ได้แต่เป็นผู้ดูได้แต่เป็นผู้รอจังหวะนะครับเขาโยนการเลือกตั้งมาให้ก็จะเหมือนประเทศไทยเราเนี่ยที่จะมีการเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งที่อยู่ในกรอบที่คนอื่นเขาเขียนมาให้แล้วเขียนในลักษณะที่แหมหลอกให้เราไปลงประชามติด้วยนะนะครับก็เนี่ยถ้าประชาชนยังโง่และไม่รวมตัวกันก็จะถูกหลอกใช้นะครับและถูกเหยียบย่ำกดขี่ข่มเหงนะไม่หยุดไม่หย่อนไม่จบไม่สิ้นเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับมดแดงนะผมใช้ว่ามดแดงล้มช้างมดแดงก็แปลว่าประชาชนจะต้องมารวมตัวกันให้มากที่สุดนะครับแล้วประชาชนก็คือประชาชนมีความหลากหลายอย่าใจแคบอย่าไปมองอะไรที่นะมองแบบสงสัยอย่างเดียวในจีนเขาปฏิวัติกันเขาใช้คำว่าแมวสีไหนก็ได้ขอให้จับหนูเป็นวันนี้การจะผลักดันกระแสสังคมไปข้างหน้าใครก็ตามที่เขาทำจงสนับสนุนท่านอยู่จุดไหนที่ช่วยได้จงทำให้กระแสของการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยมันเบ่งบานจงทำให้กระแสของการปิดล้อมแล้วก็ทำลายขบวนการของประชาชนนั้นนะมันอ่อนแอลงไปมันอยู่ไม่ได้ในสุดแล้วให้มันปกครองหรือว่า
มีอิทธิพลเหนือสังคมไทยเราไม่ได้นั่นคือการรุกไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าตาดูดาวเท้าติดดินท่านย่ำไปข้างหน้าเรื่อยๆทำตรงไหนได้ทำนะครับมดแดงล้มช้างก็คืออย่างนั้นท่านทำอะไรได้ท่านทำไปด้วยจิตนึกรู้ของท่านว่านี่ทิศทางที่ถูกต้องนั่นสิ่งเลวร้ายต้องทำลายสิ่งดีๆต้องสร้างขึ้นนะครับแล้วแต่ที่สุดแล้วเป้าหมายก็คือรวมตัวกันให้ติดนะครับมดแดงล้มช้างแล้วจะต้องล้มช้างให้ได้เนี่ยนะต้องใช้พลังของพี่น้องมารวมกันแล้วจากนั้นก็ไปช่วยกันสร้างชาติใหม่นะครับการจะสร้างชาติโดยพลังประชาชนได้ก็ประชาชนก็ต้องรวมตัวกันนั่นแหละวันนี้เรามีกลุ่มที่มีความก้าวหน้ามากอย่างกลุ่มเดินเพื่อเดินมิตรภาพเนี่ยแล้วก็มีกลุ่มอีกหลายกลุ่มนะฝั่งที่เคยเป็นเสื้อแดงมาก่อนฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยวันนี้ก็เคลื่อนไหวนักกฎหมายนักกิจกรรมต่างๆแม้กระทั่งนิสิตนักศึกษาเขาเติบโตเขาตื่นมาแล้ววันนี้พวกเราที่อยู่ต่างประเทศผมเองเนี่ยจริงๆตระหนักรู้มาระยะหนึ่งแล้วเมื่อ2ปีกว่าๆที่แล้ว ผมประกาศตอนนั้นมันไม่มีใครจริงๆแล้วว่าทุกคนกลัวหมดถึงขนาดว่าเฮ้ยถ้าจะต้องเริ่มเก็บรวบรวมพี่น้องประชาชนแล้วก็ตั้งขบวนปฏิวัติกูต้องเป็นผู้นำเองก็ต้องเอาวะแต่จะเป็นผู้นำแบบเป็นพันโรงสร้างฐานเอาไว้แล้วก็มันก็ต้องยื่นให้คนอื่นทำอยู่แล้วเพราะรู้ว่าตัวเองไม่มือไม่ถึงไม่มีบารมีมากพอแล้วมันต้องใช้นะคนทุกหมู่ทุกเหล่ามารวมกันเป็น collective leadership แต่จะต้องเริ่มนะครับแต่วันนี้ผมยิ่งนะเกิดความรู้สึกมั่นใจยิ่งขึ้นว่าไอ้ที่ทฤษฎีที่ผมเขียนว่ามดแดงแตกรังมันคือความเป็นจริงมันก็จะมีหลายรังแต่ละรังก็เติบโตขึ้นมามันอาจจะมาแย่งมากัดกันบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วเราจะต้องตระหนักว่าเราจะต้องมารวมตัวกันในนามขององค์การของประชาชนนะครับเพราะเมื่อเรายึดอำนาจแล้วจะให้มันชอบทำให้มันไปได้ดีและเป็นที่ยอมรับของทุกกลุ่มนั้นก็แปลว่าต้องให้กลุ่มต่างๆที่หลากหลายนั้นมารวมตัวกันแล้วก็ไปด้วยกันบนสิ่งที่เรียกว่าแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเป้าหมายที่ตกลงกันได้กว้างๆก่อนส่วนรายละเอียดนั้นที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราจะสร้างประชาธิปไตยก็ต้องให้กระบวนการประชาธิปไตยเข้ามาเป็นตัวช่วยในการผลักดันประเทศไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นด้วยนะให้มีรัฐบาลของประชาชนก่อนรัฐบาลกลางนะครับซึ่งก็ต้องเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนยอมรับกันได้ชั่วคราวแล้วก็มีสภาของประชาชนมาดำทำหน้าที่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับช่วงที่ถืออำนาจอยู่ในมือประชาชนทำให้มันเป็นเรื่องของประชาชนเข้าไปจัดการแล้วคนทั้งชาติก็จะได้ยอมรับกันแต่หลังจากนั้นแล้วจะต้องเริ่มต้นด้วยการปูทางสถาปนานะครับวางรากฐานบนกรอบของหลักการประชาธิปไตยก็จะต้องเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นประชาชนเป็นผู้ร่างจริงๆนะซึ่งขั้นตอนวิธีการอะไรต่างๆก็จะต้องนะก็จะต้องให้มันเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยเมื่อเขียนรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็จากนั้นก็ต้องให้ประชาชนลงประชามติแล้วการรัฐสภาก็ต้องมาจากประชาชนจากนั้นจะต้องเป็นของประชาชนหมดโดยประชาชนหมดแล้วประชาชนถึงจะได้แน่ใจว่าได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินจริงๆได้ประโยชน์สูงสุดได้อยู่ดีกินดีจากการเมืองการปกครองจริงๆนะครับก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ให้พี่น้องนะผมใช้เวลามาประมาณ53นาทีอาจจะยาวกว่าที่ตั้งใจไว้หน่อยกะว่าจะสักครึ่งชั่วโมงแต่เมื่อมีพี่น้องมาอย่างนี้ก็นะเป็นธรรมดาครับมันก็จะต้องนะประมาณนี้แหละนะครับพอคุณซาก็บอกว่าขอบคุณเสียงเพลงเมื่อวานนะครับก็อุสนิมขึ้นจับตรงกีตาร์มานี่นะฮะนี่ก็เนี่ยพูดถึงเพลงก็เดี๋ยวผมจะอ่านสิ่งครับมีสิ่งนะครับคลายเครียดบ้างอะไรบ้างนะครับแต่นี้ถึงตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าจะจบการบรรยายถ้าพี่น้องมีคำถามมีคำแนะนำใดๆนะครับในเรื่องเหล่านี้นะครับพี่น้องกรุณาช่วยนะส่งเสียงมาด้วยแล้วก็ฟังคลิปแล้วก็กระจายไปด้วยกันแล้วกันนะครับช่วยกันนะครับพี่น้องที่ Facebook นะครับก็กดไลค์กดแชร์กันได้เนาะส่วนพี่น้องที่ YouTube นะครับ200กว่ารายก็ถือว่าดีเลยครับถือว่าดีเลยนะผมไปอ่านความเห็นพี่น้องที่ YouTube หน่อยคึกคักมากพี่น้องที่นั่นนะครับโอ้นะครับสหายพลกบอาร์ตไทยอาร์ตนะครับคุณเรวัตเดี๋ยวผมไล่จากข้างบนลงมาก็แล้วพี่น้องแสดงความเห็นไว้เยอะเลยนะครับเนี่ยเยอะเลยเดี๋ยวแป๊บนึงฮะ
คุณแหม่มบอกว่ามดแดงล้มช้างมันมีจริงช้างมันเน่าป่วยตายเองนะครับก็ไม่รู้จะหมายความยังไงแต่ว่าถ้าบอกว่าขบวนมดแดงล้มช้างไม่มีจริงเนี่ยนะพี่น้องเห็นเถอะวันนี้นะครับคนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้นะลูกหลานชาวบ้านนะครับเป็นพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยแม้กระทั่งกลุ่มที่ลุกขึ้นมาเนี่ยเราไม่คิดหรอกว่าคนเหล่านี้จะกลายมาเป็นนักปฏิวัติป้าหนิงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีชื่อใหม่ๆคุณบูรพาอะไรเงี้ยนะสหายนู่นนั่นนี่นะครับก็ลุกกันขึ้นมาเต็มเนี่ยเขาเรียกมดแดงแหละเพราะว่าไอ้ตัวที่เป็นหัวที่เราคิดว่าจะเป็นตัวแทนเราไปต่อสู้โดยที่เราแค่เลือกตั้งแล้วเราไม่ต้องยุ่งเกี่ยวเนี่ยมันไม่พอแล้วพวกเราเนี่ยจะต้องมารวมพลังกันล้มเพราะว่าเขายึดตัวหลักๆไปยึดงบประมาณเราไปยึดอำนาจนิติบัญญัติไปยึดอำนาจบริหารไปนะครับยึดอำนาจตุลาการไปแล้วยังมีลักษณะขึ้นมาครอบทั้ง3อำนาจโดยคสช.มาตรา44แล้วยังมีตัวบทกฎหมาย112อะไรเงี้ยนะครับกฎอัยการศึกอย่างเงี้ยนะทั้งหมดเนี่ยเราถูกเหยียบถูกย่ำแล้วถูกยึดอำนาจถูกปล้นแล้วก็ถูกข่มขืนรังแกกดขี่ข่มเหงเอารัดเอาเปรียบคนที่เราคิดว่าน่าจะไปช่วยสู้ได้พอเราเลือกปุ๊บแล้วไปสู้ได้เลยเหมือนรัฐบาลนะเพื่อไทยพลังประชาชนแล้วก็ไทยรักไทยเมื่อก่อนนู้นนะก็ทำไม่ได้แล้วเพราะนั้นเมื่อเขาทำไม่ได้ต่อไปเป็นใครก็เป็นเราแล้วเราแต่ละคนเป็นไงลองดูภาพความจริงของตัวเองแต่ละคนที่มานั่งฟังผมนี่เถอะถ้าอยู่คนเดียวถ้าไม่คิดจะสู้เนี่ยนะลอยไปลอยมาแต่ละวันเนี่ยไม่ต่างจากมดตัวหนึ่งทำอะไรก็ไม่ได้ไม่รู้จะทำอะไรดีแต่เมื่อเรามารวมตัวกันอย่างนี้ความคิดเราชัดเจนเรามีเครือข่ายนะครับเราติดตามข่าวสารแล้วเราก็รู้คนนั้นก็สู้คนนี้ก็สู้เนี่ยเดี๋ยวพลังมันมาถ้าเรารวมตัวกันให้ติดจริงๆเมื่อไหร่นะครับนะแล้วการต่อสู้ไม่ได้แปลว่าจะต้องไปนะเป็นเรื่องการไปล้มไปฆ่าไปฟันนะแล้วก็ยึดอำนาจมาได้เลยทันทีทันใดการต่อสู้หมายถึงการวิพากษ์วิจารณ์การตีประเด็นการวิเคราะห์การตอบโต้การเริ่มขัดขืนนะการร้องเรียนการประท้วงแล้วมันจะยกระดับขึ้นเรื่อยๆถึงที่สุดแล้วก็คือนะครับถ้ารวมกันมากพอก็คือถ้าต้องการจะไล่ผู้นำคนไหนเนี่ยไล่ได้เลยแล้วแนวโน้มนะเราอาจจะได้เห็นกันภายในปีนี้หรือว่านะครับภายในปีหน้านะครับไม่เกินกลางปีก็เนี่ยพลังประชาชนนั่นแหละอันนี้คือความหมายที่ผมว่าไว้นะครับถ้าพวกเราไม่ทำมันไม่มีคนทำให้นั่นแหละคือความหมายที่ผมพูดไว้เพราะนั้นเนี่ยการต่อสู้ของประเทศไทยก็จะต้องเป็นการต่อสู้ของพี่น้องเราเนี่ยโอ้คุณเซอร์จิโอคุณวัลภาคุณสหายผลกบนะครับคุณโอดินก็อดซีอุสเอ็มเพอเรอร์นะครับชื่อเพราะเอาละนะครับก็ความเห็นพี่น้องนะครับผมรับฟังนะครับเป็นเอกสิทธิ์ของพี่น้องที่จะแสดงความเห็นนะตามที่พี่น้องคิดพี่น้องเห็นนะครับเป็นสิทธิโดยชอบธรรมเอาละครับไอ้กูเล้งแถวบางแวกอยากมีเรื่องแน่จริงหรือเปล่านะครับไอ้อยากมีเรื่องเนี่ยเจอบัวขาวหน่อยมั้ยหรือว่าอยากมีเรื่องมากๆโทรไปหานี่สิไอ้ใครนะที่เขาจะต่อยกับเสียโป้น่ะนี่ไออะไรนะนักมวยอ่ะนะครับที่แกสักด้วยชื่อตายแล้วลืมครับเอาสินะคนเขาอยากมีเรื่องมีทั้งเยอะทั้งแยะนะครับไปเอาของจริงๆเลยหรือว่าถ้าอยากมีเรื่องจริงเนี่ยนะครับมาที่ซานฟรานนะมาต่อยกันได้ผมนะต้องการเพื่อนลงนวมอยู่พอดีนะครับต่อยเสร็จแล้วก็มีลาบมีเครื่องในมีอะไรให้ทานด้วยนะครับเนี่ยจะเอาเบียร์เอาไวน์นะครับแถวนี้นะครับที่แคลิฟอร์เนียนี่ก่อนมีนาพาวาเล่วายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยราคาไม่แพงนะครับถ้ามาเพื่อจะคุยการเมืองต่อยปากกันสัก 2-3 คำสำหรับพวกอยากมีเรื่องเลยนะแล้วก็ต่อยเสร็จแล้วก็ปรับความเข้าใจกันเนี่ยมาได้เลยฮะมาที่ซานฟรานซิสโกนะถามหาป๋าอเนกซานฟรานนะครับแล้วก็เดี๋ยวเพียงดินไปเจอเองนะครับ แล้วก็จะได้มาปรับความเข้าใจกันจริงๆเนี่ยผมไม่เชื่อว่าสลิ่มหรือว่าพวกเสื้อแดงเนี่ยนะครับมันจะเป็นศัตรูไปตลอดปีตลอดชาติวันหนึ่งเราก็จะได้รู้ว่าเรื่องขนาดประเทศรวันดาเนี่ยคนเผ่าสองเผ่าเนี่ยฮูตูกับทูซี่ซึ่งแยกกันฆ่ากันตายเรียกว่านะที่สุดแล้ววันนี้ก็ต้องอยู่ด้วยกันต้องรู้จักเรียนรู้ต้องให้อภัย
นั้นเนี่ยนะครับมนุษย์เราเนี่ยเราต้องฉลาดขึ้นนะครับไม่ใช่เขาแบ่งแยกและปกครองนะครับไม่ใช่ไปยึดติดอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องเราต้องมองไปเพื่อหาทางสร้างสรรค์หากรอบที่มันถูกมันต้องนะครับต้องเรียนรู้ที่อยู่ร่วมกันโดยสันติโดยสร้างสรรค์ให้ได้นะ ครับคุณอภิชัยบอกมาหาหน่อยอยู่ภูพานนะใส่เสื้อรักพ่อมาเลยบางแวกกับภูพานไกลกันไม่แล้วนะก็เอาเป็นว่าถือว่าทักทายกันสนุกสนุกกับพี่น้องอย่าไปจริงจังเราไม่ฆ่ากันหรอกนะครับพวกเราเนี่ยก็พี่น้องไทยเลือดสีแดงเหมือนกันนะครับเนี่ยมันขึ้นราคานะครับคสช.เผด็จการมันขึ้นราคาของหรือว่าปรับพี่น้องเนี่ยก็โดนเหมือนกันหมดนะวันนี้มันต้องการรีดภาษีเนี่ยเพราะมันหาเงินไม่ได้เนี่ยแล้วก็อุ้ยเป็นห่วงพี่น้องมากเรื่องค่าเงินเป็นไม่ได้ไงวันก่อนลงไป31ขึ้น31บาทต่อเหรียญอย่างเงี้ยโอ้โหนะก็คงนะรอวันที่มันจะล่มสลายนะเรื่องเศรษฐกิจนะครับจริงเนี่ยท่านวีรพงษ์รามางกูลเนี่ยได้วิเคราะห์ไว้แล้วว่ามันอยู่ในคือประเทศอื่นเนี่ยเข้าไปเนี่ยเป็นตัว V นะลงไปอย่างนี้แล้วมันจะขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมลงไปแล้วมีโอกาสขึ้นแต่ของเรานี่ลงแล้วเป็นตัว L อย่างเงี้ยครับลงแล้วไม่ไปไหนครับลงมาแล้วก็เนี่ยไปอย่างเงี้ยไม่หาทางขึ้นไม่เจอแต่บางคนก็บอกลงหลุมดำเลยอย่างเงี้ยนะนี่เป็นห่วงพี่น้องจริงๆนะครับถ้าเราไม่หลอกตัวเองเนี่ยถ้าไม่ไล่เผด็จการเหล่านี้ไม่ไปถ้าไม่รวมตัวให้เข้มแข็งอาจจะไล่ได้แต่ก็จะมีตัวใหม่ขึ้นมาแทนเพราะฉะนั้นต้องรวมตัวกันแล้วก็ไปล้มทั้งระบอบอำนาจไปอยู่ในมือประชาชนนั่นแหละเราถึงจะได้ประโยชน์นะแล้วประเทศชาติเราถึงจะไปอยู่ในจุดที่สมควรจะอยู่สักทีนะครับคุณวัลภาว่ามันต้องการเปลี่ยนเอาคสช.ออกค่ะกรณีอาบอบนวดนายพลนะครับคุณจิกนะครับล้มไอเล่ก็จะได้ไอเล่สองมาแทนต้องเอาให้หมดทั้งระบอบไอบอร์ดอย่าให้เหลือแม้ตัวเดียวถูกต้องครับก็ตรงตามที่ผมพูดแต่ก็ต้องล้มนะครับล้มหนึ่งไม่มีอีกหนึ่งมันก็จะเป๋ไปเป๋มาแหละแต่ว่าอย่างน้อยสุดสิ่งที่เราได้คือความคิดว่านะเครือข่ายเรานี่มันเลวร้ายแล้วต่อไปเนี่ยเมื่อล้มแล้วตัวใหม่ขึ้นมาเราก็ตีตัวใหม่นะครับแล้วก็เชื่อมให้ประชาชนได้เห็นถึงที่มาที่ไปแล้วตัวใหม่เนี่ยไม่ว่าตัวไหนขึ้นมามันก็ยังเป็นเผด็จการแล้วมันก็จะต้องมีสันดานเผด็จการแล้วมันก็จะนะรับใช้ผลประโยชน์ของกลุ่มพวกมันประชาชนก็จะไม่ได้ประโยชน์เหมือนเดิมเพราะนั้นเนี่ยเอาสิ่งนี้มาเป็นตัวเรียนรู้ยกระดับของคนไทยทั้งชาตินะแล้วก็ไปจับไม้จับมือกับคนไทยที่เข้าร่วมต่อสู้อดีตเขาจะเป็นใครไม่สำคัญนะครับโปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตและโปรดอย่าถามว่าอดีตฉันเคยรักใครรู้ไว้อย่างเดียวเดี๋ยวนี้รักเธอและรักตลอดไปก็ร้องเพลงขั้นเวลาตอนที่เหลือบมองสิ่งที่พี่น้องเขียนนะครับคุณมนทิพย์บอกว่าเจาะยางเท่านั้นเองกรมน.ยังเป็นของจริงเชื่อฉันแน่นอนครับมันการเมืองเนี่ยอาจารย์ชูพงษ์พูดบ่อยๆว่าไม่มีเรื่องบังเอิญนะทุกอย่างมันมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายแล้วก็มีเบื้องหลังนะคนที่เขาอยู่เบื้องหลังนี่เขาฉลาดนะจะบงการอยู่เรื่อยๆแต่อย่างผมเรียนไปแล้วนะครับความจริงคือความจริงสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในเรื่องของความรู้เนี่ยนะมันเป็นวาระนะถ้าเราถ้ามันมีกระแสเอาง่ายๆนะครับไล่ประยุทธ์เนี่ยใครก็อาจจะดูถูกว่าขบวนเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้หน่อมแนมเราจะเปลี่ยนระบอบแล้วมาทำแค่นี้หลอกประชาชนหรือเปล่าจะนะอะไรนะก็มองได้คนที่มองอย่างนั้นอาจจะคิดว่าตัวเองฉลาดแต่แท้ที่จริงก็คือมันต้องทำแซะไหนได้แซะทำตรงไหนได้ทำเขาเรียกว่ารุกทางการเมืองในทฤษฎีของการปฏิวัติเนี่ยลุกทางการเมืองเรื่อยๆแล้วยกระดับมวลชนให้มีการตื่นรู้เห็นจากตัวอย่างเบื้องหน้า
ไล่ต้อนจากทุกจุดทุกมุมถ้าเป็นมดก็คือกดกัดจากทุกจุดที่อยู่นะครับแล้วที่สุดก็นำไปสู่การล้มนะครับแล้วพวกเราก็จะเข้มแข็งยิ่งขึ้นยิ่งร่วมไม้ร่วมมือกันยิ่งมีการจัดตั้งกลุ่มอาจจะยังไม่เป็นหนึ่งเถียงกันไปเถียงกันมาแต่ที่สุดแล้วก็จะอ่อนล้าเพราะว่าเราก็จะรู้ว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มพวกเราถ้าอยู่กันแค่เดียวๆเนี่ยเป็นกลุ่มหรือจะมีนะพันคนหมื่นคนแสนคนเนี่ยถ้าไม่รวมกับพี่น้องร่วมชาติกลุ่มอื่นๆมันจะไม่มีพลังพอที่ไปล้มระบอบที่มันใหญ่โตแล้วมีกลไกต่างๆมีประสาทการต่อสู้การแบ่งปันผลประโยชน์นะกินหอมตอม่วนกันมานานเนี่ยนะแล้วเขาได้เปรียบอย่างสุดๆเนี่ยมีกองทัพมีกฎหมายมีตัวบุคลากรมีวัฒนธรรมความเชื่อมีสื่อนะมีกลไกอำนาจต่างๆมันไม่รวมตัวกันไม่ได้พี่น้องพอจะเข้าใจนะครับเนี่ยนะพวกมันแค่กำลังเปลี่ยนตัวไอ้ตัวมาสูบเลือดเนื้อคนไทยใหม่คนใหม่เท่านั้นนะครับตามนั้นครับนะคุณวรภาก็สรุปให้นะแซะไปเรื่อยๆค่ะนะครับคุณ08นะครับเป็นภาษาเข้าใจว่าเกาหลีนะRepublic อยู่บนดินนะครับเอาคุณยูมิบอกว่าเขาต้องการให้มีการเลือกตั้งเพราะมันมีงบประมาณถ้าไม่มีเลือกตั้งคนเหล่านั้นแหละที่จะอดตายนะครับครับใช่เลือกตั้งแล้วอย่างน้อยสุดก็ยังมีงบประมาณมาเคลื่อนไหวมาทำก็มันเป็นทางที่ต้องไปนะอาจจะเป็นการบีบเพื่อเจรจากันทางการเมืองแล้วก็บีบไปสู่การเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งใต้ระบอบนี้เราก็ไม่ได้อะไรอีกแต่ไม่ว่าจะมองด้านไหนเนี่ยนะครับสรุปแล้วคือเราไม่ได้ถ้าเราไม่ไปแย่งอำนาจมาจากเขานะครับไม่มีทางจะได้อะไรเลยวันนี้ก็ยังต้องประลองกำลังกันไปเถียงกันไปนะผมก็ดูไปก็นั่งยิ้มอยู่ในใจว่าเออนะก็แก่ก็เท่ากันแล้วเนี่ยนะมันทำไมเรียนรู้ช้าจังเลยนะครับก็รอมา2ปีกว่าแล้วขบวนปฏิวัติเนี่ยแต่วันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าไม่ง่ายนะขบวนปฏิวัติที่ผมบอกว่าถ้าจะมีขบวนตัวแทนพี่น้องที่มาประกาศว่าประชาชนจะลุกแล้วถ้าลุกแล้วเนี่ยต่างชาติมาช่วยประชาชนด้วยแล้วเราจะพาประเทศไปทางไหนจะพูดในนามตัวแทนพี่น้องประชาชนเนี่ยวันนี้อยู่ๆประโลกตัวเองขึ้นมาไม่ได้เลยนะกลุ่มที่เขาออกมาเดินนี่เขาก็มีเครือข่ายมีเน็ตเวิร์กอะไรของเขาอยู่กลุ่มคอมมิวนิสต์เก่าที่ซุ่มซ่อนยาวนานรอคอยโอกาสเขาก็มีการรวมตัวประสานตัวจัดตั้งมวลชนอยู่นะครับแล้วก็ยังมีกลุ่ม NGO นะครับกลุ่มนักศึกษากลุ่มเสื้อแดงบางกลุ่มที่นะลุกขึ้นมาแล้วกลุ่มเปลี่ยนระบอบกลุ่มต่างๆที่ตั้งรั้วแต่ตั้งชื่อกันขึ้นมาเนี่ยมีหลายกลุ่มมากวันนี้ภารกิจของพวกเราจึงจะต้องหาจุดร่วมแล้วตั้งเป็นองค์การของประชาชนนะครับเพราะมันหมายถึงการที่จะสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมีองค์รวมนะมีเอกภาพแล้วก็สามารถจะไปนะทำให้กองทัพเห็นว่าประชาชนรวมตัวกันจริงๆเขาจะได้ไม่ฆ่าประชาชนต่างชาติก็มองเห็นว่าเออนะประชาชนมีตัวแทนจริงๆและนี่แหละคืออนาคตของประเทศไทยการจะไปขอร้องให้ความช่วยเหลือหรือว่าไปพูดคุยเจรจาความเมืองกันเนี่ยก็ต้องมีตัวแทนมันถ้าเราไม่สถาปนาตัวแทนตรงนี้ถามว่าลุกฮือขึ้นมาก็โดนยิงปุ๊บก็ขับไล่เผด็จการตัวนี้ออกไปได้แล้วเป็นไงครับเหมือนขับไล่ถนอมแล้วเป็นไงฮะขนาดได้รัฐธรรมนูญมานะแต่ก็ปรากฏว่านะครับไปอยู่ใต้กรอบของเขาเพราะวันนี้มันไม่ใช่แค่ไล่ประยุทธ์แล้วมันต้องมากกว่านั้นนะครับต้องล้มรัฐธรรมนูญต้องล้มกฎหมายที่เป็นผลพวงของเผด็จการล้มสิ่งที่คสช.ได้ทำเอาไว้ทั้งหมดนะล้มตัวบุคคลคณะบุคคลนะเรียกว่าเซตซีโร่ตัวจริงนะตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขาพยายามจะเซตซีโร่นะโดยใช้เครือข่ายเขาแล้วก็ล้มอำนาจประชาชนเซตได้จริงอำนาจไปอยู่ในมือเขาหมดแล้วเขาก็ได้ดังใจแต่ยังไม่พอเขาจะอยู่ยาวแล้วก็จะหลอกให้ประชาชนไปเป็นนะไปยอมรับนะทีนิดมันก็เรียกว่าต้มกบนั่นแหละเขาจะกินกบต้มประชาชนคือกบนะครับเขาก็หลอกไอ้พวกเรานี่ที่ไม่ยอมเป็นกบในกะลาไม่ยอมเป็นกบในหม้อก็ออกมาพูดยาวบอกเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยแต่ก็มีหลายส่วนแม้กระทั่งเพื่อนฝูงผมเนี่ยนะครับที่ยังนะได้มีเงินเดือนกินชีวิตพออยู่ได้ไม่เดือดร้อนก็ไม่สนไม่รู้นะบางคนเพื่อนบางคนเนี่ยนะที่เป็นนักศึกษาด้วยกันเป็นนักเรียนด้วยกันก็รักใคร่กันดีนะครับนะมันก็อยู่นะกินหอมตอม่วนกันรักใครกันดีแต่ว่าเนี่ยพอมาอยู่เรื่องการเมืองวันนี้ตัวเองอยู่สุขสบายแล้วก็นะก็ไม่รู้ว่าเขาหลอกให้ไปพอใจกับภาพลักษณ์เหล่านั้นก็โอ้โหออกมาเชิดชูเหลือเกินนะครับ
ก็เหมือนพี่เอกที่พูดกับพี่น้องนะด้วยกันนั่นแหละนะครับเรียกพ่ออย่างนั้นอย่างนี้จะขอเป็นค่ารองพระบาทก็มีหมดนะเพื่อนผมนะเพื่อนที่เคยเรียนหนังสือด้วยกันรักใคร่กันวันนี้ก็หลายคนก็เรียกว่ารังเกียจเพียงดินนะครับประมาณอย่างนั้นก็ต้องอดทนนะครับต้องอดทนแล้วให้โอกาสเขาได้กลับเนื้อกลับตัวแต่อย่างน้อยสุดความเป็นมิตรภาพสำหรับผมนี่ก็ยังเหลือไว้ให้พี่น้องนะเพื่อนๆ เสมอนะไม่ได้รังเกียจนะไม่ได้รังเกียจ เขาคิดว่าเขาเป็นคนดีนะเขารักบ้านรักเมืองเขารักษาอะไรที่เป็นไทยๆไว้นะไม่คิดเขามองว่าเราเนี่ยเป็นพวกอยากทำให้บ้านเมืองร้อนร้ายหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับเขาคิดว่าเขาดีนั่นแหละนะก็ต้องเป็นสิทธิ์ของเขาที่คิดอย่างนั้นนะครับคุณแฮปปี้นะครับคุณซูซ่าเดี๋ยวผมดูความเห็นพี่น้องคุณชิกนะครับคุณแหม่มไม่เอาเลือกตั้งเลือกมามันล้มอีกครับไม่เอาเลือกตั้งแล้วจะเอาอะไรครับใช่ไหมแล้วจะให้ได้สิ่งที่เราอยากจะเอายังไงไม่เอาเลือกตั้งจะเอาอะไรใช่ไหมครับแล้วจะเดินหน้าต่อยังไงนะเมื่อไม่เลือกตั้งแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่เลือกแต่จำนวนคนเราน้อยเราไม่มีการเราไปล้มเลือกตั้งเขาไม่ได้หรือว่าล้มเลือกตั้งได้แล้วจะยังไงต่อโซวัตจะเอาอะไรจะทำยังไงเรื่องของเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะไอ้ที่เราพูดกันเนี่ยทฤษฎีทั้งหมดเนี่ยถามตัวเองกลับจะเอานี่ไม่เอานี่เนี่ยหนึ่งถ้าไม่เอานะจะทำอะไรเพื่อไม่ให้สิ่งที่เราไม่เอานะอยู่ไม่ได้ถ้าจะเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมีปัญญาไปเอาได้ไหมถ้ายังไม่มีปัญญาไปเอาวันนี้ก็ถามว่าจะทำอะไรเพื่อนำไปสู่การให้สิ่งที่เราไม่เอามันอยู่ไม่ได้ให้สิ่งที่เราเอาแล้วเราอยากได้นั้นมันเป็นไปได้เพราะนั้นสรุปเนี่ยมันมาอยู่ที่ว่าจะล้มอำนาจที่เขาครองอยู่ปัจจุบันทั้งก๊กทั้งแก๊งเนี่ยล้มระบอบเนี่ยได้ยังไงเมื่อล้มแล้วก็ต้องอำนาจไปอยู่ในมือเราถึงจะจัดการให้มันเป็นสิ่งใหม่ได้นะเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เราพูดกันเลือกตั้งไม่ได้เผด็จระบอบเผด็จการนะครับมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจริงครับจริงเห็นด้วยแล้วเรามีปัญญาไปล้มมันได้ไหมปฏิเสธมันได้ไหมปฏิเสธแล้วจะทำยังไงต่อนี่เป็นโจทย์นะเป็นโจทย์ที่จะต้องกลับเอามาพูดกันคือคำพูดที่มันสวยหรูบนหลักบนเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยมันไม่พอละเราก็รู้กันหมดแล้วว่าวันนี้เลือกตั้งครั้งนี้ไปอยู่ใต้กฎกติกาแบบไหนยังไงนะครับคุณนราธิปอัจฉัยคนเชียงใหม่รักประชาธิปไตยวันนี้พี่น้องนะครับที่ปรารถนาตัวเองเป็นมดแดงล้มช้างผมขอให้พี่น้องจริงจังกับการสื่อสารมานะครับผมให้พี่น้องที่ส่งก็จะรู้นะครับอีเมลต่างๆมีอยู่ก็ทำอะไรมีปัญหามีคำถามนะส่งมาได้นะครับแต่ว่าก็อย่าโชงชางเวลานี้อย่าโชงชางเขาเก็บข้อมูลอย่างละเอียดแล้วก็เวลาที่พวกนี้จนกรอกเนี่ยมันจะไล่ฆ่าพี่น้องวันนี้มันเก็บนะรายชื่อไว้ถ้าใครที่โฉงฉางลุกขึ้นมาให้เขาเห็นว่าจะเป็นอันตรายเนี่ยเหมือนกับพี่น้องเสื้อแดงหลังจากที่สลายการชุมนุมถูกสลายการชุมนุมเมื่อปี53กลับไปอยู่บ้านแล้วนะตายป่วยไปโรงพยาบาลมานะจากที่สภาพแข็งแรงอยู่ออกมาอ้าวตายซะแล้วนะครับหรือว่าขับรถอยู่ดีๆก็นะเป็นลมนะรถล้มเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดรถชนตายอย่างเงี้ยบางทีก็ที่ยิงกันซื่อๆนะครับนะถูกลอบยิงถูกลอบฆ่าตายไปเยอะนะครับ นี่คุณเรวัตบอกว่าเขาจัดเป็นขบวนเป็นกลุ่มละ4คนเพื่อหลีกคำสั่งคสช.เนี่ยจริงๆวันนี้คสช.มันไม่มีสิทธิ์แล้วเพราะว่าไม่ได้อยู่ในนะไม่ได้อยู่ในภาวะที่ประกาศกฎอัยการศึกห้ามการชุมนุมไม่ได้เพราะตัวรัฐธรรมนูญมันใหญ่กว่าทั้งหมดแต่วันนี้กลายเป็นว่าคำสั่งคสช.ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะเพราะสิทธิในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมันต้องคืนให้ประชาชนแล้วเนี่ยเขาต่อต้านเนี่ยคือเรื่องมดแดงไอ้สิ่งที่เราไม่เห็นด้วยสิ่งที่มันจะมาครอบเราไม่สมเหตุสมผลต้องหาทางเลี่ยงหาทางท้าทายหาทางล้มมันให้ได้นั่นแหละแต่ถ้าพวกเราอยู่มือเปล่าแล้วก็ท่องทฤษฎีอุ้ยเราเหนือชั้นเรารู้ทันอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ทำหาอะไรเลยขอไปโทษทีผมใช้ราชาศัพท์ไม่ทำอะไรเลยนะแล้วเมื่อไหร่มันจะไปล้มเขาได้เมื่อไหร่จะนะเอาเลือกตั้งก็ไม่เอาไปช่วยนะดูบนอยู่บนภูดูเสือกัดกันเนี่ยแล้วแต่ละวันก็พูดโน่นนั่นนี่นะทำตัวแอคอาร์ตกูนี่เก่งเหลือเกินวิเคราะห์โน่นนั่นนี่รวมตัวใครไม่ได้เพราะคำพูดมีแต่ดูถูกคนอื่นอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงสภานรัฐนะมันมีคนอื่นที่ผมเห็นนะมันอวดรู้เหลือเกินมันนี่แน่เหลือเกินอะไรเงี้ยนะวิเคราะห์กูนี่เหนือชั้น
แต่ไม่ทำหาอะไรเลยมวลชนคนอย่างเงี้ยไปไหนคนก็ไม่รักพูดอะไรกับใครคนก็หมันเหม็นขี้หน้าเพราะมีแต่ดีพูดแล้วมันคิดว่ามันฉลาดอยู่คนเดียวนะมีอันนี้พูดถึงมวลชนผมไม่บอกชื่ออะไรเห็นสังเกตเห็นแล้วก็บางทีก็อยากจะอ้วกค่าของคนยีนิผลของการกระทำวันนี้ถ้ามีกลุ่มเนี่ยเพิ่มความสนิทสนมกับพี่น้องในกลุ่มไหมหรือว่าวันๆเนี่ยพูดแล้วก็นะขัดอกขัดใจกันขัดหูกันแล้วก็ที่สุดแล้วก็นะแตกกันอย่างเงี้ยนะต้องขยับไปข้างหน้าต้องพูดคุยกันแล้วเนี่ยนะมีความเป็นมิตรมากขึ้นนะครับเข้าใจตรงกันมากขึ้นแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างแล้วก็ต้องทำอะทำที่ว่าเนี่ยขยายเป็นมวลชนในระดับจังหวัดของตัวเองสานมือกันไปเป็นเครือข่ายแล้วเลยมันต้องใหญ่ขึ้นมันต้องเพิ่มขึ้นแล้วต้องแน่นแฟ้นในเรื่องของสัมพันธภาพหรือความเป็นพลาดอนภาพไม่ใช่ไปอยู่ที่ไหนก็แตกนั่นนะครับคุณสมศักดิ์บอกว่าประชาธิปไตยเกิดยากเพราะอะไรครับประชาธิปไตยเกิดยากจริงๆประชาธิปไตยคือตัวแต่ละคนนั่นแหละรู้ว่ากูเป็นเจ้าของอำนาจกูจะต้องได้ใช้อำนาจกูจะต้องแยกให้ถูกว่าอันไหนเป็นเผด็จการอันไหนเป็นประชาธิปไตยและกูจะต้องยืนหยัดเพื่อให้กูได้ใช้อำนาจถ้าอันไหนไม่ใช่กูจะต้องล้มล้างนี่แหละเป็นประชาธิปไตยยากไหมครับไม่ยากเลยเราก็ทำตัวของเราให้สอดคล้องกับการเป็นนักประชาธิปไตยอันไหนที่เป็นประชาธิปไตยเราสนับสนุนอันไหนไม่ใช่เราต่อต้านคัดค้านส่งเสียงใช้สิทธิ์ใช้เสรีภาพของเราเต็มที่ตามหลักการประชาธิปไตยนี่ก็ได้ประชาธิปไตยละยากไหมก็ไม่ได้ยากนี่ขึ้นอยู่กับว่าคุณมองอะไรแต่ประเภทจะไปยึดอำนาจเขานะครับโดยที่นะไม่เข้าใจว่าเราจะไปยึดมันได้ยังไงเนี่ยมันก็ยากแล้วครับแล้วยิ่งไม่ทำอะไรเลยนะไม่ขยับแล้วไม่รู้ตัวเองจะมีส่วนนะทำให้ภาพใหญ่ๆมันสำเร็จได้ยังไงวันๆก็เหลียวไปเหลียวมาก็ทำอย่างเดิมอยู่อย่างเดิมที่เคยอยู่ด้วยกันก็แทนที่จะขยายก็นะนานเข้ามันก็แตกกันก็เบื่อก็ท้อนะครับคือไม่รู้จะทำอะไรต่อจากนี้สู้มา7ปีทำยังไงก็ทำอย่างนั้นแล้วพี่น้องว่าจะได้ไอ้ประชาธิปไตยที่ว่าคงหมายถึงนะครับไปล้มเผด็จการก่อนเสร็จแล้วก็มาได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยได้ผู้นำที่มาจากนะพวกเราเลือกเข้าไปสิทธิเสรีภาพพวกเราถูกเปิดกว้างนะครับไม่ใช่มีใครมาบอกว่านี่มึงทำไม่ได้ขนาดจะเดิน5คนยังเดินไม่ได้เลยโอ้ยนะครับสิทธิเสรีภาพเหล่านี้ยอมให้ไอ้ทหารกะเลกราชไม่กี่ตัวเนี่ยมันออกคำสั่งได้ยังไงแล้วพี่น้องเขาออกมาเดินต่อต้านอย่างเงี้ยเราไม่สนับสนุนเหรอมันเข้าหลักการประชาธิปไตยนี่นะครับอำนาจมาอยู่ในมือใครก็แล้วแต่นะการลุกขึ้นมาต่อต้านอำนาจที่เป็นเผด็จการอยู่ประยุทธ์ก็ต้องตีประยุทธ์อยู่กับนะครับคณะทหารชุดใหม่ก็ต้องตีคณะทหารชุดใหม่อยู่กับคณะรัฐบาลที่เป็นพลเรือนได้เป็นเช่นนะคณะมนตรีพระราชทานนี้เราไม่เอาก็ต้องโจมตีก็ต้องตีกันให้หมดนะครับนะพี่น้องเชียงใหม่เยอะนะครับที่สู้กันนครสกลนครก็มานะครับแม่พี่น้องเรื่องว่าอยู่ตรงไหนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยในที่สาธารณะอย่างนี้นะครับถ้าจะส่งข้อความอะไรของผมก็ foreverchase@gmail.com นะมันมีอะไรที่ก็ยังไงเนี่ยต้องฉลาดจะได้เปิดหน้าเปิดตาแล้วก็ไปท้าทายกฎหมายโดยที่นะถ้าจะทำก็ต้องทำอย่างฉลาดเหมือนกลุ่มเนี่ยแต่เชื่อไหมกลุ่มผู้นำนะการเคลื่อนพลทั้งเนี้ยทหารบันทึกรายชื่อมันหมดวันที่นะสุกดิบอะไรกันขึ้นมามันจะไล่ตามล็อกตามล่าคนเราที่ดีไม่ดีจะเก็บแต่ต้องกล้าพวกเราเนี่ยมันต้องมีผู้เสียสละเป็นแสงดาวแห่งศรัทธาที่เขาลุกมายืนเด่นโดยท้าทายเดินแล้วก็นะครับจับไม้จับมือเปล่าประกาศให้พี่น้องร่วมชาติรู้ว่าประเทศไทยมันเป็นยังไงปัญหามันอยู่ตรงไหนบ้างหลายคนไม่รู้หรอกครับเพื่อนผมหลายคนในที่มันนั่งรังเกียจผมวันนี้ไม่รู้หรอกนะครับก็หวังว่าก่อนที่พวกนี้จะตายไปจะได้สำนึกว่าเพื่อนมันคนหนึ่งที่เติบโตมาด้วยกันเป็นนักเรียนมาด้วยกันเนี่ยนะครับมันไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่มันหวังดีรักอยู่ผมอยู่ที่นี่ชีวิตที่นี่ผมเดือดร้อนอะไรนะครับแม้ไม่ได้ร่ำได้รวยมหาศาลอะไรเนี่ยแต่ก็ยังพอมีกินมีอยู่นะครับถ้าไม่ต้องมานั่งนะเอาเวลามานั่งเคลื่อนไหวการเมืองหรือว่าต้องเดินทางไปโน่นไปนั่นมานี่ชีวิตเนี่ยไม่ขัดสนอะไรนะผมแต่ไม่มีมากมายพอที่จะต้องนะไปนะเดินไปโน่นมานั่นมานี่โดยที่ไม่ทำงานเนี่ยมันไม่ได้แค่นั้นเองนะครับ
ที่ทำทุกวันนี้ก็เพราะห่วงลูกหลานลูกหลานใครอ่ะผมลูกหลานผมก็มีลูกคนเดียวเรียนจบแล้วทำงานแล้วไม่ต้องไปเป็นกังวลแต่ที่ทำทุกวันนี้ก็เรียกร้องเพื่อลูกหลานของคนอื่นที่อยู่ในประเทศไทยรวมทั้งลูกหลานของตัวเองจัดนะลูกหลานลูกของพี่ของน้องของเพื่อนฝูงของคนไทยทุกคนนั่นแหละ พี่น้องที่คืออย่างนี้นะพอพี่น้องเห็นคนที่ทักทายกันมาเนี่ยพี่น้องก็ไปที่โปรไฟล์แล้วก็ผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยมันจะให้ไปติดต่อกันได้โดยตรงคนที่พอรู้ว่าอยู่จังหวัดไหนแล้วเนี่ยนะครับก็ลองไปหาทางเจอกันพี่น้องที่ภาวนาตัวเองเป็นมดแดงล้มช้างจังหวัดต่างๆแล้วนี่นะครับพี่น้องก็ผมยังไม่ให้พี่น้องไปติดต่อใครอะไรยังไงโดยตรงนะเพราะว่าเวลานี้เนี่ยก็ต้องระวังผมต้องรักษาความปลอดภัยของพี่น้องแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยพี่น้องที่ภาวนาตัวเองเข้ามาดูใต้คลิปเนี่ยนะครับมันจะมีบอกว่ามีลิงก์ว่าจะนะส่งรายชื่ออะไรมายังไงเนี่ย2ปีกว่าไม่มีใครโดนจับนะครับวัตถุประสงค์ก็เพราะผมรู้ว่าต้องเอาประชาชนมาอยู่ด้วยกันมารวมกันเป็นจังหวัดนะครับคนใกล้กันต้องรู้ว่ามีใครบ้างแล้วอยู่ต่อไปก็ทำงานประสานกันแล้วทำโดยที่อย่าไปโฉงฉางให้เขาจับได้ให้เขารู้แล้วเขานะจัดการเราซะก่อนคนเฉยขี้ขลาดมีมากเกินไปประชาชนคงไม่มีนะคุณแอมนะว่างั้นถ้าโอ้พี่น้องอยู่ที่อาร์เจนตินาก็มีนะอยู่จริงหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าดีครับดีคุณจิ๊กบอกว่าพวกลูกหลานสหายป่าเขตงานอินทนนท์เจ๋งเลยครับคุณยูมิบอกว่าด็อกเตอร์ถ้าเราชนะแล้วกลับมาเล่นเพลงให้พวกเราฟังนะครับวันฉลองชัยชนะนะครับก็ถ้ามีเวทีเปิดนะครับหรือว่าผมเองอาจจะนะแวะไปเยี่ยมประเทศไทยแล้วก็นะครับอาจจะไปกินหอมตอมม่วนกับพี่น้องนะครับตามจังหวัดต่างๆแล้วก็นะมันคงมีความสุขอะถ้าสมมุติว่าเราได้นะขับไล่ระบอบเผด็จการชั่วช้านี่ออกไปแล้วสถาปนาประชาธิปไตยเหมือนประเทศที่เจริญแล้วนะครับให้ประชาชนเป็นใหญ่แล้วก็ไม่มีการลัดวงจรแล้วก็ให้มีการเรียนรู้กันไปเลือกตั้งคราวนี้เลือกพรรคนี้4ปีมันบอกสัญญาว่าจะทำนู่นมันทำไม่ได้ต่อไปเราก็เลือกอีกพรรคนึงแล้วก็เรียนรู้กันไปไม่ใช่นะให้พวกกะเลกราดมาอ้างเสร็จแล้วก็รวบอำนาจไปเป็นของตัวเองนะครับประชาชนนะก็นะเดือดร้อนกันทั่วประเทศนะเราได้บทเรียนแล้วนะครับให้ช้างมันชนก่อนมดแดงจะออกไปซ้ำก็คุณวรภาก็โอเคนะครับแต่ช้างมันจะชนกันเนี่ยนะครับมันก็เราต้องยุให้มันชนกันให้ได้นั่นแหละมันบางเรื่องแล้วก็อย่างการลุกทางการเมืองนี่ไม่ใช่ปล่อยให้คนอื่นนะครับคือศัตรู2ฝั่งเขาจะห้ามหันกันเนี่ยถ้าตาม3ก๊กเนี่ยนะถ้าเรายุได้ก็ยุนะครับยุได้ก็ยุส่งเสริมได้ก็ส่งเสริมบางทีเนี่ยนะครับเรียกว่าไปจุดนะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมือที่3เข้าไปสร้างสถานการณ์ให้2ฝ่ายมันต้องอันนี้กันก็มีนะขัดใจกันหรืออะไรกันมีหมดนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราไม่ทำเราต้องโตเราต้องรวมตัวกันแล้วก็ถ้าเอาคู่ต่อสู้2ฝ่ายเนี่ยเราอยู่ข้างหนึ่งเพื่อให้ข้างนี้เอาไปชนะอีกข้างหนึ่งมันจะเหลือข้างนี้ข้างเดียวแล้วเราก็เนี่ยมันเป็นเรื่องสามก๊กนั่นแหละเรื่องยุทธศาสตร์การต่อสู้นั่นแหละนะครับแต่ทั้งหมดแล้วก็คือจะต้องรวมเนื้อรวมตัวกันนะครับอ๋อคุณเรวัตเมื่อวานได้ดูการถ่ายทอดสดตลอดนะครับบอกว่างั้นนะพี่น้องเลือกพิมพ์เยอะละอ่านไม่ค่อยทันแล้วครับเนี่ยคุณสุซาบอกว่าไม่เลือกตั้งแต่รวมเนื้อรวมตัวกันไปล้มระบอบเผด็จการต้องตีแม่ค้ำคสช.ทุนผูกขาดทุกรูปแบบต่อต้านทุกรูปแบบนะครับดีครับดีคุณยูซากิสวัสดีครับคุณอภิชัยบอกว่าไม่แน่นะสสเข้าไปครั้งนี้อาจจะสู้จริงสู้ขาดสู้แบบล้มให้หมดมั้งดีแล้วครับนะมังที่แปลว่าตู้เจ้านะครับเป็นพระนะก็ไม่ได้หรอกครับไปล้มไม่ได้หรอกใครพูดก็ราคาคุยนะครับไม่มีทางที่จะล้มใต้รูปแบบรัฐสภาที่เขาเขียนกฎหมายครอบไว้นะครับแค่คิดดังๆก็อาจจะโดนแล้วนะฮะคุณเวลเน่าอะไรเนี่ยเอ็นเทนดีนาดาไม่ทราบเป็นภาษาอะไรนะครับสงสัยพี่น้องบางคนก็ไม่มีแป้นพิมพ์ภาษาไทยอะไรเงี้ยนะก็จะแปลง
็นภาษาต่างๆมาผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับถึงเป็นครูบาอาจารย์ทางด้านภาษานะด้านการสอนภาษานี่ก็แหมมันเวลาในชีวิตเนี่ยมันจำกัดจะไปเรียนภาษาใหม่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องลำบากนะอยู่ในระบบเนี่ยก็นะครับเอาเท่าที่ทำได้นะครับที่จริงเนี่ยสนใจอยากจะเรียนหลายภาษาคุณวงศากรบอกว่าไม่ยากเลยครับเรารอจังหวะคนเปิดอยู่ครับอาจารย์จุดที่ถ้ามีคนเปิดหนึ่งที่นะครับแล้วก็กลายเป็นการก่อการร้ายเป็นจุดอย่างเงี้ยพวกเราไปเสริมไปทั้งหมดนี่นะครับถ้าไม่มีการจัดการให้ดีเนี่ยพวกเราจะกลายเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน่วยกองโจรเป็นอะไรไปเนี่ยเสียหายนะครับแล้วก็ทหารก็จะอ้างความชอบธรรมว่าไล่ล้างพี่น้องไล่ฆ่าไล่ล้างพี่น้องเราเพราะนั้นเนี่ยเรื่องการเปิดตรงนี้เนี่ยนะครับมันต้องไม่ใช่การเปิดแบบเอาสะใจมันต้องเป็นอะไรที่เป็นความพร้อมใช้ความได้เปรียบซึ่งหลายครั้งผมได้พูดไว้นะแต่ว่านั่นแหละเข้าใจว่าคำว่าเปิดนี่ก็แปลว่าถ้ามีการประกาศกันจริงๆและมีขบวนนำที่น่าเชื่อถือจริงๆผมก็เชื่อว่าพี่น้องจะระดมนะสภากำลังนะเข้ามาร่วมกันจนสำเร็จจนได้นะครับคุณอิสระไทยแท้ระบบเผด็จการช่วงแรกเขาจะดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดโดยเฉพาะคนจนเอาเป็นพวกช่วงที่สองกำจัดคนกำจัดชนชั้นช่วงสามครองอำนาจเด็ดขาดใครเห็นต่างตายสถานเดียวนี่คือตัวอย่างจากพรพศเขมรแดงนะครับกับไทยเราไม่ไปทางนั้นเราต้องดีกว่านะครับเราต้องดีกว่านะเราจะไม่สร้างนะประชาธิปไตยโดยการใช้ความเป็นเผด็จการนะครับคนดีเดินหน้าคนบ้าถอยหลังนะคุณยูซากินะคมคายดีนะครับพวกที่ตาข้าวหัวแดงพวกที่ใช้อนาธิปไตยควรสนับสนุนไหมครับกับอนาธิปไตยก็เอาพรรคพวกเอาตัวคนตัวตนตัวเองนะเป็นใหญ่นะครับไม่เคารพกฎหมายสิ่งเหล่านี้นะครับเราอย่าไปทำผิดกฎหมายนะแต่ถ้าเขาคนอื่นเขาท้าทายกฎหมายเพื่อจะนะครับชูประเด็นว่าประชาชนเป็นใหญ่กว่าพวกถือกฎหมายที่เป็นอธรรมเป็นทรราชอันนี้มันถูกต้องโดยหลักการอย่างเงี้ยเขาทำก็เราก็นะสนับสนุนก็เราก็ดูนะเราก็ดูแต่อย่าไปร่วมทำผิดกฎหมายเพราะว่ามันกลับมาเข้าตัวนะครับแล้วก็ถ้าเขาจะทำท้าทายจริงๆเนี่ยเรื่องการท้าทายอำนาจทรราชเนี่ยนะครับไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่การทำผิดกฎหมายหรอกนะอันนี้ก็ต้องแยกกันที่ตาหัวแดงนะครับแล้วก็ดีไม่ดีวันหนึ่งพวกเราเนี่ยนะครับก็คงจะลุกขึ้นมาท้าทายกฎหมายของหรือว่านะกฎเกณฑ์ของเผด็จการแน่ๆนะครับแต่ว่าฐานมันจะต่างกันตรงที่ว่าพวกที่ล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเหมือนที่เขาทำกับรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นั้นเป็นอนาธิปไตยนะครับเพราะว่าใช้ความเป็นเส้นใหญ่เพราะมาจากเพราะว่าจริงๆพวกนี้ทำได้เพราะว่ามีอำนาจเผด็จการคอยหนุนหลังแล้วก็บงการให้ทำเพื่อความเป็นเผด็จการแต่ของเราที่จะเป็นประชาธิปไตยนั่นนะครับก็เรามีวิธีที่ดีกว่านั้นนะครับมีวิธีดีกว่านั้นแต่ท้ายที่สุดแล้วก็คือไม่ยอมให้กฎหมายและอำนาจที่มันอยู่นะมันคงอยู่ต่อไปนะครับก็ต้องท้าทายละอันนี้จะเรียกอนาธิปไตยก็คงไม่ได้ละครับถึงตอนนั้นคืออำนาจประชาชนเนี่ยเมื่อลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยนะมันมีความชอบธรรมที่จะล้มผู้ที่ไม่ได้เป็นตัวแทนเราล้มคณะทรราชหรือผู้นำที่ลุกขึ้นมาแล้วนะแทนที่จะทำประโยชน์ให้กับเราแต่ว่ามาเหยียบย่ำพวกเรานะครับคุณอภิชัยบอกว่าพวกมันมาแช่แข็งครับแช่มาจะ4ปีแล้วครับแล้วก็จะเป็นไปตามแผนที่เขาพูดไว้คือ5ปีแรกจะเอาให้อยู่นะครับวางรากวางฐานแล้วจากนั้นจะอยู่อีกนะครับ20ปี นะครับถ้าเราไม่สู้ไม่ล้มนะครับก็เป็นอย่างนี้ตลอดนะครับต้องข้ามแล้วนะพี่น้องมันเยอะเหลือเกินนะครับนะพี่น้องที่ออกไปเดินนะไปร่วมเดินนะหรือไปให้กำลังใจเนี่ยนะครับผมว่าไปสืบความดูว่านะเขาเนื้อหาสาระเป็นยังไงแล้วก็เท่าที่ผมฟังคำประกาศเนี่ยฟังแล้วขนลุกเลยนะพวกเราที่บอกว่าเป็นเสื้อแดงเป็นนักต่อสู้ทั้งหลายนี่คำประกาศพวกเราบางทีเนี่ยมันยังเอาหัวชนฝายังนะสุดโต่งยังอะไรเงี้ยนะมันก็สะใจแบบพวกเราแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องทำแหละแต่ว่าคนเหล่านี้ที่เขาพูดเนี่ยมันเป็น
มันเป็นวาระซึ่งจับต้องได้และเป็นเรื่องสำคัญด้วยนะเนี่ยโดยเฉพาะพวกสหพันธรัฐทั้งหลายที่พูดกันนี่นะคือการพิทักษ์สิทธิชุมชนการดูแลผลประโยชน์นะการปฏิเสธการใช้อำนาจเถื่อนนะการหลอกลวงการคอร์รัปชันการปิดซ่อนนะเชิงนโยบายต่างๆแล้วนำให้เกิดความเสียหายที่กระทบต่อชีวิตของผู้คนนี่แหละคือการต่อสู้ทางประชาธิปไตยนะแต่ในสเกลใหญ่เนี่ยก็อย่าไปแคร์มันมากเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยถ้าพวกเราไม่รวมตัวกันนะไม่มีทางหรอกที่เราจะไปเปลี่ยนประเทศชาติได้นะครับก็จะถูกเขานะหลอกตบไปตบมาแล้วก็คนนั้นขึ้นมาแทนคนนี้มาแทนประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินต้องรวมตัวกันให้ใหญ่นะครับมดจะไปล้มช้างได้จำนวนมดต้องเยอะต้องใหญ่แล้วต้องอาจจะต้องถึงขนาดปีนตัวเองไปอยู่บนต้นไม้สูงรอวันที่ช้างบ้ามันเข้ามากระโจนตัวจากต้นไม้ลงมาบนหัวอะไรเงี้ยแต่อยู่ในจุดที่นะให้ตัวเองไปอยู่ในจุดที่ทำประโยชน์ได้มากที่สุดนะในการล้มล้างสิ่งชั่วร้ายนะครับ คุณแมนนะครับบอกว่าเรียกเข้าไปแล้วกติกาเป็นของเผด็จการก็เหมือนตายทั้งเป็นถูกต้องครับถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้นะครับไม่ทราบทำไมหายไปโหพี่น้องคุณลานาไทยนะครับคุณแอมไทยทันเกือบจบแล้วครับไม่เป็นไรแต่คุณดึงย้อนหลังไปฟังได้คุณจอมยุทธเป็นไงครับใช่มันเป็นความเดือดร้อนโดยตรงของประชาชนนี่แหละการต่อสู้เนี่ยมันต้องอยู่ที่อะไรที่มันจับต้องได้พี่น้องอะไรที่เราพูดแล้วก็เขาไม่รู้สึกว่ามันเป็นผลเสียหายเนี่ยนะเราก็พูดต่อไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องแอบสแตรกแล้วเป็นเรื่องที่ไปค้านกับความเชื่อความคิดเขาเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อเอามาปลุกไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ทำก็ทำต่อไปแต่ไอ้ที่จับต้องได้ชัดเจนแล้วก็ช่วยรุกทางการเมืองช่วยปลุกจิตสำนึกคนแล้วจะรวมพลังคนที่เห็นต่างกันมาอยู่ด้วยกันได้นี่เป็นเรื่องที่นะเราต้องพิจารณาทำนะครับแต่จะทำแค่ไหนอย่างไรเราก็ต้องรู้นะดูตาม้าตาเรือนะครับนี่ก็ผมเชื่อว่าพี่น้องนะครับมีสติปัญญาพอจะรู้ว่าจะทำอะไรได้ขนาดไหนอย่างน้อยสุดไปให้กำลังใจเข้าไปทางไหนเนี่ยยกพวกไปแล้วก็ไปนะให้น้ำนะให้ดอกไม้ให้อะไรก็ว่ากันไปนะป้าผันบอกว่าไม่ได้ประชาธิปไตยไม่ได้อำนาจเป็นของประชาชนจะเป็นสหพันธรัฐได้อย่างไรนะครับครับก็อันนี้พูดกันไปเยอะแล้วผมจริงๆผมไม่อยากจะพูดแหละนะครับก็คือนะประเด็นถ้าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเนี่ยนั่งคุยกันเนี่ยควรจะรู้อันไหนควรจะจบได้แล้วอันไหนควรจะเป็นประเด็นไอ้พวกดื้อมันก็ดื้อช่างมันเถอะนะผมไม่พูดดีกว่านะครับมันเป็นเรื่องพื้นๆมากอ่ะไม่น่าจะต้องมาเป็นประเด็นกันขนาดนี้นะครับแต่ว่าในเมื่อนะมีคนพยายามให้เป็นประเด็นก็นะครับก็ต้องชี้แจงกันบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องหลักการมันเป็นเรื่องทิศทางการต่อสู้อะไรที่มันจะพาหลงทางผมก็เชื่อว่าบรรดาผู้อาวุโสที่ออกมาพูดทั้งหลายเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นห่วงที่จะพากันไปหลงทางแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมไม่ได้มองว่ามันจะเป็นอันตรายมากมายหรอกเพราะว่ากลุ่มคนที่จะคิดแบบนี้ทำแบบนี้เนี่ยไม่มีทางโตได้มากจนกระทั่งสามารถจะเป็นขบวนนำขบวนเดี่ยวเป็นกระแสหลักให้คนไทยมาเห็นชอบแล้วไปด้วยกันได้ภารกิจงานของเรานี่คือต้องเป็นเรื่องที่คนไทยทุกหมู่ทุกเหล่าเนี่ยพร้อมใจที่จะร่วมปฏิบัตินะครับแล้วถ้าสมมติว่าอะไรที่มันสุดโต่งอะไรที่มันไม่ยืดหยุ่นเนี่ยมันไปได้ไหมไม่ได้แล้วมันก็จบนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปนั่งกังวลมากหรอกนะครับถึงเวลามันเนี่ยวันเวลามันจะพิสูจน์อะไรไปนะครับพืชที่มีเขาเรียกอะไรนะไอ้ life span นะไอ้ช่วงชีวิตนะอายุไขประมาณอย่างนั้นนะสั้นเนี่ยมันก็จะถึงเวลามันก็จะไปเองแต่ส่วนที่ของจริงแน่นอนนะไอ้อะไรที่มันพันปีหมื่นปีมันก็นะจะยืนหยัดต่อการเวลานะครับเป็นเรื่องที่เราอย่าไปกังวลมากแต่ว่าพวกเรามีหน้าที่ต้องแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างนะรุกเข้าไปเพราะยังมีคนไทยที่นะจำเป็นจะต้องให้พวกเราช่วยเหลือเยอะแยะไปหมดนะครับการเดินครั้งนี้ไม่มีสีนะครับมีแต่ความเดือดร้อนที่เรามีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นมาเดินครับเห็นด้วยครับคุณอาเล่นะครับพุตโตใช่ไหมครับแปลว่าอะไรฮะล้มเท่านั้นเปลี่ยนระบอบใหม่กันเลยนะครับเด็กตีที่โดนรังแกนะ
ข้าวซอยไก่ไก่สามคุณไก่สามตัววันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใช่เนี่ยผมกำลังจะจบแล้วครับคุยนานแล้วจริงๆเนี่ยนะไม่มีอะไรละนะครับประเด็นที่สรุปวันนี้ก็คือ นะเผื่อพี่น้องเพิ่งมาทีหลังจะสรุปประเด็นวันนี้คือว่าที่เขาออกมาเดินกันเนี่ยเราจะไปร่วมมือไปช่วยเขาไหมผมก็ให้หลักคิดไปว่าเราต้องจำใส่ใจไว้ก่อนว่าไอ้ความดีหรือการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้จดลิขสิทธิ์ไว้เฉพาะพวกเราเนี่ยเป็นเรื่องของคนไทยทั้งชาตินะครับแล้วก็คนแต่ละคนนั้นไม่ใช่ว่าเขาเกิดมาฉันจะต้องรับใช้เผด็จการฉันอยู่ข้างเผด็จการไม่ใช่ทุกคนก็คิดว่าตัวเองทำดีทั้งนั้นนะครับทำเพื่อประชาชนทั้งนั้นอาจจะมีบางส่วนที่ได้ผลประโยชน์มีการจัดตั้งกันมาแม้กระทั่งที่มีการจัดตั้งกันมาตาม conspiracy theory ที่เรามักจะเห็นว่าไอ้นั้นเป็นคนของคนนั้นคนนี้เนี่ยนะง่ายๆถ้าเอาตาม conspiracy theory เนี่ยนะครับผมรักใคร่นับถือท่านจารุพงศ์ท่านก็นะให้ความเป็นกันเองนะครับกับผมมีโอกาสได้ใกล้ชิดแลกเปลี่ยนความคิดกันนะตามโอกาสผมใกล้ชิดกับพี่อเนกนะครับเรียกว่านะก็นับถือกันในส่วนที่เป็นพี่เป็นน้องกันเลยก็ว่าได้ในส่วนตัวนะครับแต่ทางการเมืองแต่ละคนพูดคนละแนวเลยนะแล้วก็ถ้าตามนี้คนก็บอกว่าโอ้โหอเนกนี่สนิททักษิณท่านจารุพงศ์ก็เป็นหัวหน้าพรรคที่ทักษิณเขาไว้วางใจงั้นเพียงดินมันต้องวงในแน่ๆมันต้องรับคำสั่งมาแน่ๆมันต้องได้เงินแน่ๆผิดหมดเลยทั้งสามอันนะครับเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นผมอยู่ตรงนี้ผมถึงกล้าพูดไอ้conspiracy theory เนี่ยบางทีเราไปใช้ราคามันมากเกินไปว่าเนี่ยไอ้พวกที่ออกมานี่จะต้องรับคำสั่งโดยตรงจากเปรมจากนะใครอนันต์ปัญญารชุนอะไรเงี้ยคนแต่ละคนเนี่ยเขามีศักดิ์ศรีมีความคิดของตัวเองมีความเชื่อของตัวเองคนที่เลือกอาชีพทางด้าน NGO คนที่เลือกจะเป็นแอคทิวิสต์อย่างไผ่ดาวดินเนี่ยมันเป็นคนประเภทพิเศษที่มีอุดมการณ์มันมีอะไรพิเศษเหมือนคนที่มานั่งพูดเรื่องการบ้านการเมืองอย่างผมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ๆมันมาเกิดนะพี่น้องผมนั่งย้อนตัวเองไปเนี่ยตั้งคำถามเรื่องความยากจนเรื่องความไม่เป็นธรรมผมเนี่ยไปยืนเถียงคือมีผู้ใหญ่ที่อาจจะไม่ชอบหน้าเราหรือว่าเราเป็นเด็กกล้าเด็กชอบเถียงเนี่ยเหตุเกิดเราทะเลาะกันกับลูกหลานอีกคนนึงกับลูกหลานของแกอะไรเงี้ยแกก็มานั่งใส่ร้ายป้ายสีเราไม่ยอมเราก็เนี่ยเท้าสะเอวเฉียงนะครับกับผู้ใหญ่มันอาจจะเป็นสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติของคนก็ได้ที่เขาเป็นอย่างนั้นก็เลยเป็นนักกิจกรรมอย่างผมเนี่ยม5ม6เนี่ยม5ม6เนี่ยเป็นนี่เมื่อก่อนนะเขาเรียกว่าประธานชมรมกอรมน.ลูกไทยนะเนี่ยไอ้เนี่ยนะจังหวัดพะเยาสมัยเรียนม.ปลายที่พะเยาประธานเยาวชนกรมน.ลูกไทยช่วง2425-26นะครับ2425ช่วงนั้นอาทิตย์กำลังเอกกำลังขึ้นแล้วก็นะครับคำสั่งเนี่ยแบบไอ้66/23กำลังนะอยู่ในช่วงนั้นพอดีเขาก็มีการตั้นแต่งแล้วก็เอากิจกรรมนะครับลงบริจาคเสื้อผ้าจากคนในเมืองไปแล้วก็ไปไล่แจกแถวบ้านนอกอะไรเงี้ยเริ่มทำตั้งแต่ตอนนั้นนะไปเป็นนักศึกษาโตเตจีบสาวมานะเตะฟุตบอลตักแตกตักไปได้ปีนึงไม่ไหวชีวิตไม่มีค่าอยู่ไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ปีแรกก็ได้เป็นรองประธานเชียร์แล้วนะหน้าตาเด็กบ้านนอกแต่ใส่เนี่ยมันพอจะพูดมั่นใจพูดเป็นผู้นำอยู่บ้างก็เนี่ยก็ไปของมันนะแต่ว่าจากนั้นหาเรื่องมันก็ต้องไปทำในส่วนที่หัวใจมันบอกอ่ะก็ไปเป็นประธานชมรมอาสาพัฒนานะครับของคณะแล้วก็ไปเป็นรองประธานสภานักศึกษานะครับไปเป็นอะไรอีกอ่ะฝ่ายข่าวการเมืองของนักพักนักศึกษาตั้งแต่ปีหนึ่งดูสินะครับมันไปของมันอย่างนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าจริงๆเนี่ยถ้าใครบอกว่าไอ้ด็อกเตอร์คนนี้มันมาทำอะไรของมันที่นี่เนี่ยพี่น้องลองนึกดูนะสันดานคนเราเนี่ยธรรมชาติคนเรานี่มันหลอกตัวเองไม่ได้นะอย่างผมมันควรจะไปอยู่ในมหาลัยที่มีชื่อแล้วก็นะโอ้ยแอคอาร์ตนะมีความสุขโอ้ยชื่อนั่นนะไปคอนเฟอเรนซ์นะครับมีด็อกนะมีด็อกเตอร์แล้วก็เป็นอาจารย์โปรเฟสเซอร์โน่นนั่นนี่ก็ว่าไปแต่เห็นบ้านเห็นเมืองเราอย่างเงี้ยมันทนไม่ได้นะครับเมื่อมาแล้วเนี่ยมันก็นะอยู่แล้วมันก็ถอนตัวไม่ออกมันก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็อยู่แบบซึ่งทุกวันนี้ก็บางทีก็นะก็ไม่ใช่ว่าไม่อยู่ดับใจนะพี่น้องคือผมไม่เคยมาเสียเวลาทำอะไรอยู่ยาวนานขนาดนั้น7-8ปีเนี่ยนะสำหรับการอยู่ในขบวนให้ความรู้กับพี่น้องมาอย่างเงี้ยร่วมขบวนอย่างเงี้ยหลายเรื่องใจเราไปถึงไหนแล้วไม่รู้พี่น้องเราไปฟังนะเดี๋ยวช่วงเนี้ยผมจะลองเอาสิ่งที่ผมอัดไว้เมื่อ2ปีที่แล้ว
ตอนนี้ผมบอกเราต้องตั้งขบวนปฏิวัติไม่มีใครประชาชนลุกมารวมตัวกันประกาศเลยว่าเราจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะสองปีที่แล้วผมลองให้พี่น้องฟังแล้วพี่น้องลองฟังดูนะถ้ามันทำไม่ได้ทำเองคนเดียวไม่ได้คนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะเป็นอย่างนั้นนะนี่ตั๊กแตนชลดาตอนนี้ไปซะแล้วนะครับก็สามีไปมีกิ๊กนะครับก็เลยต้องประกาศเลิกกันไปนะครับผมจริงๆก็ตามข่าวนะดูสังคมไทยดูวิวัฒนาการต่างอ่านปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับก็พอให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะนี่เพราะนั้นเนี่ยนะครับจริงจะสรุปก็คือในบรรดาคนที่เขาอยู่ในแวดวงการเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็จะได้ไปมองว่าเป็นเหลืองเป็นแดงเป็นกปปสมาแล้วเขาจะต้องทำดีไม่ได้นะผมยกตัวอย่างของคุณนครมาชิมที่อยู่ประชาธิปัตย์ก็คือโอ้ถ้าเป็นประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยไม่เอาไม่ต้องอะไรหรอกนะครับสุนัยจุลพงศธรวันนี้ใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่เนื้อหาสาระก็ยังนะก็ยังพอฟังได้นะนะครับยังเป็นประโยชน์กับกระบวนประชาธิปไตยนะคนจะว่ายังไงก็แล้วแต่ผมเนี่ยนะใครยังไงก็แล้วแต่ผมประมาณว่าถ้าหนูตัวไหนใครเป็นยังไงแล้วแต่ถ้าพูดแล้วเนี่ยนะทำให้กระบวนประชาชนก้าวไปข้างหน้าทำให้สังคมมันถูกผลักดันไปข้างหน้าสนามหลวงกับผมเนี่ยนะครับไม่ได้มีความเกลียดชังกันส่วนตัวเลยแล้วก็ผมก็ถือว่าแกก็เป็นนักสู้คนหนึ่งแต่ว่านะสู้แล้วจริงใจแค่ไหนถูกต้องแค่ไหนยังไงในสังคมจะตัดสินแล้วกรรมเนี่ยมันมีผลแห่งกรรมเสมอนะมันก็จะมีผลกรรมให้เราได้รู้ได้เห็นในอนาคตข้างหน้านี่แหละนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะผมก็จะไม่ถือสาไม่อะไรมากมายนะทำใจให้มันอุเบกขาบ้างนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่มีสมาธิกับการพุ่งเป้าทำงานที่มันในระดับที่มันสูงขึ้นมันดีขึ้นนะแต่ว่าพี่น้องจำเป็นต้องคุยกันต้องตีกันให้มันแตกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็ไปไม่ได้นี่ก็คือประชาธิปไตยไอ้ส่วนที่มันดึงถอยหลังซึ่งพี่น้องเขาก็รู้นะเขารู้ว่ามันมีปัญหาอยู่เขาก็ต้องแก้ไขแล้วต้องสู้ต้องตีกันนะตีให้มันแตกนะครับแตกแปลว่าให้มันนะชัดเจนกันไปซะพี่น้องที่หลงอยู่ก็จะเลิกหลงอะไรเงี้ยเขาก็ทำกันไปนะแต่สำหรับผมนั้นนะครับก็ต้องขอนะทำในส่วนที่มาช่วยเติมเต็มพี่น้องยกระดับเราไปอีกระดับหนึ่งแล้วก็ช่วยติงช่วยแนะช่วยให้ข้อคิดนะครับในบางส่วนแล้วปีนี้ก็พยายามที่จะนะช่วยให้กระบวนพี่น้องประชาชนเนี่ยมันรวมตัวให้ติดเพราะเรารู้แล้วเรื่องนี้ถ้าเราไม่ทำนะพี่น้องคือโอเนอร์ชิพของการต่อสู้เนี่ยว่าไปแล้ววันนี้เราก็จะเห็นว่ากลุ่มเนี่ยที่เขามาเดินเนี่ยเขาก็เป็นประชาชนแล้วเขาอยากจะเปลี่ยนระบอบดูเนื้อหาสาระที่เขาจะเปลี่ยนระบอบแม้กระทั่งนะคนที่เป็นนักการเมืองหลายคนที่เขาพูดแบบพวกเราที่อยู่ข้างนอกไม่ได้เขาพูดเนี่ยเขาเห็นปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วนักการเมืองที่เคยเข้าป่าเข้าอะไรมาแล้วเนี่ยอาจจะเคยหลงทางบางคนหลงลึกเกินไปก็คงเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเปลี่ยนก็ตายนะก็จำเป็นต้องนะรับกรรมตายไปพร้อมกับความกินแหนงนะ regret ทั้งหลายนะครับนะแล้วก็ยังมีนะนักนิสิตนักศึกษานะซึ่งเขาก็ไม่อยากจะไปอยู่ใต้ใครไม่อยากเป็นว่านะครับสังกัดตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้เพราะนั้นมันจะมีความหลากหลายกลุ่มอยู่ตรงนี้วิธีการที่จะรวมประชาชนให้ติดนะจึงจำเป็นจะต้องเป็นองค์การที่เขาเรียกว่าองค์การนำซึ่งเป็น collective leadership ผมใช้คำอัศวินทกลมให้เพื่อได้เห็นว่าต้องมีคนเสียสละกล้าขึ้นมาทำแล้วก็พวกนี้จะเป็นอัศวินทกลมได้ในถ้าพี่น้องไปดูหนังเรื่องอาร์เธอร์เนี่ยต้องรบเก่งต้องจิตใจเฮาหาญมีคุณธรรมนะครับผ่านการพิสูจน์ในนั้นเมื่อเขาพิสูจน์กันแล้วรับกันเป็นพวกเป็นก้อนเนี่ยเขาตายแทนกันได้มุ่งมั่นเพื่ออุดมการณ์แล้วก็เสียสละแล้วก็นะไปทำอะไรนี่เขาจะนะดูแลคุ้มครองกันอย่างดีแล้วก็ทำเต็มที่เพื่อประโยชน์ของนะวัฒนธรรมหรือประเทศที่เขาเมืองแคมบรอดนะครับที่เขาต้องการให้มันพ้นจากภัยของไอ้ยุคกลางยุคมืดนะครับนี่ต้องมีหลายคนอย่างนั้นมาช่วยกันแล้วเขาก็ในนั้นก็จะฟังกันแสดงความเห็นกันถกคำถามกันแล้วก็หาอะไรที่มันเป็นมติเอกฉันท์ของกลุ่มแล้วก็ผลักดันเคลื่อนกันเป็นทิศทางเดียวกันเกิดพลังสูงสุดเพราะนั้นเนี่ยนะขบวนนำของประชาชนมันต้องเกิดพี่น้องถ้าไม่เกิดนี่ลำบากจะเกิดถ้าไม่เกิดนี่ก็คืออำนาจไปอยู่ในมือของคนที่เขามีการจัดตั้งไว้แล้วก็คือเผด็จการเก่านั่นแหละนะครับเปลี่ยนก๊กเปลี่ยนหน้ากันขึ้นมารับอำนาจแล้วพี่น้องประชาชนเราอยากจะให้เป็นตัวแทนของพวกเราเนี่ยเราก็ต้องมีส่วนที่จะผลักดันให้ขบวนนี้เกิดขึ้นทุกวันนี้ที่ผมอยู่ร่วมพูดคุยนะพี่น้องก็จะเห็นว่านะครับกับนักการเมืองเราไม่ไปปฏิเสธเขาไม่ไปรีบบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นนักการเมืองแล้วต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมมาอยู่ใกล้ๆผมถึงได้รู้ได้สัมผัสไงนักการเมืองที่เขาน
คิดดีพูดดีมีจิตใจอยากจะทำก็มีเยอะแต่เขาอยู่ในสภาพซึ่งนะฮะรับหลังคุยกันก็เป็นแบบหนึ่งนะอันนี้หมายถึงนักการเมืองที่จากเมืองไทยที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสเนี่ยแต่ว่ากลับไปเมืองไทยเนี่ยก็อีกแบบนึงไม่ต้องอะไรหรอกแม้กระทั่งครูบาอาจารย์เนี่ยเจอกันเนี่ยคุยกันนอกรอบก็รู้กันเป็นที่รู้กันแต่ก็ยังเห็นถึงลักษณะความขี้ขาดตาขาวอยู่บ้างแต่ที่แน่เนี่ยชัดเจนที่สุดคือต้องทำเหมือนไม่รู้จักกันนะผมยังต้องกลับเมืองไทยอยู่เป็นอย่างนี้วันนี้ผมก็ไม่มีปัญหาแล้วครับขนาดเพื่อนฝูงนะด้วยกันเนี่ยบางคนยังถึงขนาดรังเกียจไปเจอมวลชนบางท่านเนี่ยนะครับมองเราเนี่ยแบบกลัวจะเข้าใกล้กลัวอยู่ในถ่ายรูปในเฟรมเดียวกันก็มีนะแต่ประเภทที่รักเห็นเมื่อไรอยากเข้ามากอดอยากมาถ่ายรูปก็มีนะมันก็คือความเป็นจริงนะที่เราจะต้องยอมรับมันนะเอาละก็จะสรุปว่านะมันก็ต้องใจกว้างต้องเปิดกว้างเพราะเป้าหมายเรานี่ก็คือจะต้องรวมคนทุกคนเพื่อภารกิจของการล้มสิ่งที่ชั่วร้ายรุกบีบไม่ให้สิ่งชั่วร้ายมันครอบงำเราได้ต่อไปได้สุดนำไปสู่การขับไล่นะครับแล้วก็เมื่อไล่ไปแล้วเนี่ยก็ล้มอำนาจเขาทั้งหมดเมื่อล้มแล้วก็แปลว่าต้องถืออำนาจไว้ก็คือเอามือมาอยู่ในมือประชาชนซึ่งต้องมี leadership นะครับมีตัวแทนของปวงชนเนี่ยแล้วก่อนจะล้มเขานั่นน่ะตัวแทนนี่จะต้องขึ้นมาก่อนละเพื่อประกาศสิ่งดีๆให้กับคนไทยได้รู้จะได้ไม่ต่อต้านนะครับแล้วก็ไปพูดกับต่างชาติไว้ให้มาช่วยเหลือในมาเราหนีปฏิเสธไม่พ้นหรอกครับยังไงก็ต้องมีต่างชาติมาช่วยแล้วกองทัพมันจะได้ไม่มาฆ่าประชาชนนี่คือสิ่งที่ผมวาดหวังไว้ว่าสังนะขบวนประชาชนไทยเนี่ยมันจะมีคุณภาพพอที่เข้าใจตรรกะตรงนี้ถ้าเข้าใจแล้วมันก็จะไม่ให้เกิดเลือดท่วมท้องช้างไม่เกิดสงครามกลางเมืองยืดเยื้อหรือไม่เกิดสงครามพร็อกซี่จนกระทั่งบ้านเมืองเสียหายพังยับแล้วก็ถูกประเทศชาติมหาอำนาจประเทศอื่นนั้นเข้ามาครอบงำนี่คือการกู้ชาตินะพี่น้องที่ผมพูดเนี่ยนะหน้าตาด้วยวัยอะไรผมเนี่ยมันอาจจะดูแล้วไม่น่าเชื่อถือนะหรือมีบารมีเท่ากับท่านที่อยู่มายาวนานนะแต่ผมอยากให้พี่น้องเปิดใจฟังสิ่งที่ผมพูดให้ลึกๆแล้วลองคิดตามแล้วลองมาเติบโตไปด้วยกันแล้วก็ถ้าแต่ว่าถ้ามีอะไรที่พี่น้องเห็นว่านะมันไม่สมบูรณ์หรือว่าอยากจะติติงหรือว่าอยากจะเสนอแนะหรือเติมเต็มเนี่ยนะครับผมก็เปิดช่องมีอีเมลให้อะไรให้แล้วถ้าพี่น้องมั่นใจว่าจะมาช่วยกันทำงานนะครับก็นะมดแดงล้มช้างก็ให้พี่น้องภาวนาตัวเองผมยืนยันนะครับ2ปีกว่ามาเนี่ยชื่อพี่น้องผมไม่เอาไปขายให้ใครนะผมไม่ใช่ลูกน้องใครผมก็บอกไปแล้วนะไม่ขายให้ใครจะเอามาเพื่อให้ขบวนประชาชนนั้นนะหนึ่งเป็นการวิจัยว่าพี่น้องเติบโตขึ้นจริงหรือไม่นะครับฟังจากคำพูดคำอ่านแล้วก็วิธีที่พี่น้องส่งชื่อเข้ามาเนี่ยแต่ละวันมันมายังไงช่วงนี้กระแสเป็นยังไงมันต้องเป็นวิทยาศาสตร์และสองคือว่าถึงตอนที่ต้องให้พี่น้องพบปะพูดคุยกันใกล้จังหวะที่พี่น้องจะต้องเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับก็พี่น้องก็จะได้นะมันก็มีฐานข้อมูลอยู่ไม่ใช่สเปะสปะแล้วก็ตรวจสอบไม่ได้อะไรเงี้ยการที่พี่น้องกล้าให้ไลน์กล้าให้เบอร์โทรกล้าให้อีเมลอะไรมาก็แปลว่าพี่น้องจริงใจแต่ก่อนที่ผมจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรยังไงนั้นนะครับผมก็ต้องคุยกับพี่น้องก่อนวันนี้ผมยังไม่ได้คุยกับใครเพราะอะไรก็เพราะว่าผมเชื่อว่ายังไม่ถึงเวลากระแสที่ส่งชื่อเข้ามาก็ยังไม่ได้มากมายแล้วก็กระแสจริงๆเนี่ยมันควรจะเริ่มละแต่ว่าพี่น้องโผล่หัวมากก็ไม่ได้เร็วเกินไปก็ไม่ได้ผมเองก็ยังไม่มีเวลาที่จะต้องมานั่งเคลื่อนไหวไปพบปะพี่น้องไปประสานพี่น้องแต่เมื่อถึงเวลาสำคัญมาเนี่ยพี่น้องที่อยู่ประเทศต่างๆที่ภาวนาตัวเองมาแล้วผมก็จะได้ไปนะถือโอกาสนะครับอาจจะมีการเดินสายนะครับไปพบปะพี่น้องแต่ก่อนจะไปเนี่ยข้อมูลที่ผมมีเนี่ยมันก็จะช่วยได้ในการกันกรองว่าใช่ไม่ใช่อะไรไงเพราะการออกไปเดินพบปะพี่น้องเนี่ยนะครับไปรวมตัวรวมใจพี่น้องเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอยู่ในตัวเหมือนกันเพราะว่านะครับก็ต้องจะเป็นครั้งแรกที่จะได้เจอหลายๆท่านแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามีการแทรกซึมกันมาขนาดไหนแต่ว่าจริงๆเนื้อหาสาระเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ต้องกลัวเลยเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยมีแต่เรื่องสร้างสรรค์มีแต่เรื่องความถูกต้องมีแต่เรื่องหลักการมีแต่การคิดดีหวังดีให้กับบ้านกับเมืองกับพี่น้องร่วมชาติแม้ทั้งศัตรูเราก็มองว่าเป็นเพื่อนร่วมชาติที่หลงผิดนะทั้งหมดเนี่ยเพราะนั้นในสิ่งที่เราจะทำก็ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องมานั่งกลัวนะครับก้มหน้าไม่อายดินเงยหน้าก็ไม่อายฟ้าเพราะเราคิดอย่างนี้แต่ว่าเมื่อไปสู้กับกระบวนการเผด็จการเราก็ประมาทไม่ได้กันนั่นเองก็ต้องรอบคอบแล้วก็ที่เราทำก็ไม่ใช่ทำเพราะว่าผมต้องการจะเป็นเด่นเป็นดังอะไรอย่างนั้นเราก็จะต้องเอาพลังที่เรารวมกันไว้เนี่ยนะยึดติดผูกร้อยกันด้วยอุดมการณ์และหลักคิดที่มันแน่นมันดีนะครับม
ันเป็นประโยชน์มันเป็นประชาธิปไตยเสร็จแล้วไอ้เมื่อพวกเรายืนหยัดกันบนหลักการเหล่านี้ถ้าเกิดขบวนนำหรือวันข้างหน้าเกิดเหตุที่มันเฉไปจากนี้พวกเราก็จะได้ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับนะถ้าจะต้องทำอะไรก็ต้องทำต้องต่อรองต้องอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็พี่น้องที่ภาวนาตัวเองแล้วนะครับนะเรามีภารกิจที่จะต้องนะทำงานกันต่อไปก็เอาทฤษฎีที่ผมพูดว่าไว้เนี่ยแล้วพี่น้องจะคิดอย่างอื่นเพิ่มเติมอะไรไปเนี่ยก็นะทำตามที่พี่น้องเห็นชอบเห็นควรเพราะทุกคนเนี่ยก็ปากก็มีปากของตัวเองนะนะมีแค่นั้นแหละเท่าที่เราทำได้นะจะกัดจะอะไรก็อยู่ที่นะไอ้เขี้ยวเล็บของพี่น้องก็ทำเท่าที่พี่น้องทำได้แต่ให้จำไว้ว่าเมื่อรวมตัวกันนะเป็นภาพใหญ่เป็นรังใหญ่เมื่อไหร่กัดพร้อมกันเมื่อไหร่เนี่ยนะครับช้างมันก็เตลิดได้นะครับเข้าไปในหูสัก 4-5 ตัวกัดเนี่ยนะครับหูบวมนะฉี่ใส่หูนะครับทีนี้ไอ้ช้างที่มันอยู่เฉยๆนี่มันงืดอยู่นี่พี่น้องเคยโดนมดเข้าหูไหมฮะโอ้โหผมเจอครั้งหนึ่งมันอยู่ในนั้นนะครับงืดไม่เป็นสุขครับดีมันไม่กัดนะถ้ามันกัดนี่ยุ่งเลยนะต้องเอาน้ำใส่เข้าไปมันตายแล้วก็ออกมาโอ้โหเป็นเรื่องทรมานที่สุดนะครับทรมานที่สุดแล้วถ้าช้างมันเจอเนี่ยถ้าเราตีให้มันถูกจุดตีให้มันฉลาดเนี่ยนะครับบางทีไม่ต้องอะไรมากก็แค่นะแค่ข้อความนะครับไม่กี่ข้อความนะใบปลิวไม่กี่ใบปลิวเนี่ยอาจจะถึงขนาดนะครับจี้เข้าจุดสำคัญเนี่ยนะอยู่ไม่เป็นสุขเลยก็มีนะครับก็นี่แหละพี่น้องก็เอาไปคิดเอานะครับเอาไปคิดเอาอันนี้ในสิ่งที่คุณอภิชัยพูดถูกต้องแกนนำมักจะเป๋ทันทีเมื่อศาสนายื่นข้อเสนองามให้ขอบอกเนี่ยเห็นไหมนี่คือสาเหตุที่ต้องมี collective leadership คือสาเหตุที่ต้องมีอัศวินโต๊ะกลมไออัศวินโต๊ะกลมคุณจะเป็นอัศวินได้เนี่ยมันต้องผ่านการพิสูจน์ต้องผ่านการทำให้คนเขารู้เขาเห็นคนระดับที่เป็นข้างล่างก็ชื่นชมยกย่องอัศวินนี่ก็ถือเป็นคนที่เขายกย่องแล้วคนที่เป็นระดับที่เขานะระดับที่เสียสละแล้วมีนะภูมิรู้มีความสามารถมีอุดมการณ์เนี่ยเขาเห็นแล้วเขาก็ยอมรับกว่าจะเข้ามาเป็นไอ้ตรงนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านการคัดกรองกันมานะครับแล้วเมื่อคัดกรองแล้วจะตัดสินใจอะไรเนี่ยมันตัดสินใจเดียวไม่ได้อัศวินทุกคนตายไปคนหนึ่งก็ยังเหลืออย่างนั้นแล้วเขาหาสามารถจะหามาแทนคนนั้นได้แล้วเมื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องพูดอะไรเนี่ยมันก็สะท้อนความต้องการของพี่น้องถ้ามันลิงก์กับพี่น้องตามจังหวัดตำบลอำเภอตำบลหมู่บ้านที่ผมได้วางเอาไว้เนี่ยก็ยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่าถ้าตัดสินใจอะไรที่มันเฉยออกไปปุ๊บพวกเราที่เป็นฐานให้พวกเนี้ยนะครับก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปกดดันไปร้องเรียนนะครับนี่มันคือการสร้างแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะบำรุงค่าโยธาสุริยสัยเป็นตัวอย่างนะครับของจริงก็คือของจริงนะครับแล้วในเมืองไทยในเซตอัพขององค์กรเหล่านี้มันอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาหมดคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดต่อต่างๆมันเป็นพวกนี้หมดนะครับเมื่อแล้วอย่างเนี่ยลักษณะที่มันเป็นคือเจ้าเขาเล่นเกมนี้มาตลอดเขาคุมเกมได้ตลอดเพราะนั้นคนขึ้นไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่จะเป๋เนี่ยมันสูงแต่นี่เรากำลังพูดถึงเรื่องขบวนปฏิวัติขบวนที่จะไปล้มเขาเพราะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องจะมาซื้อเนี่ยคนที่จะมาเป็นอัศวินโต๊ะกลมคนที่มาเป็นนักต่อสู้พวกเราเนี่ยมันซื้อไม่ได้อยู่แล้วพี่น้องมันซื้อไม่ได้แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เราไม่เชื่อตัวบุคคลแล้วครับถ้าไปยึดติดกับตัวบุคคลเดียวเนี่ยอันตรายนะครับแต่ถ้าเป็นขึ้นอยู่กับกลุ่มก้อนนะมีวิธีการจัดการแบบประชาธิปไตยแบบต้องใช้เสียงข้างมากต้องปรึกษาหารือกันต้องให้เกียรติกันไม่ใช่ยกคนหนึ่งชูขึ้นมาแล้วก็ทุกอย่างสั่งมาตามนั้นไม่ได้นะอันนี้ที่นะผมใช้เสนอครับว่าอัศวินโต๊ะกลมก็ได้เห็นนี้แล้วว่าขบวนนำนี่อย่าไปยกตัวบุคคลตัวบุคคลมีคุณค่าอยู่แล้วเป็นอัศวินนั่นแปลว่านะพี่น้องให้ความนับถือพี่น้องนะเห็นว่าเป็นคนเสียสละเป็นคนดีคนกล้าคนมีความสามารถเพราะฉะนั้นก็จะให้ถือเทียนถือนะอาวุธเดินนำหน้าอาวุธนี่คืออาวุธนะในด้านที่เป็นสันตินะไอ้หิงสานั่นแหละอาวุธในเรื่องข้อมูลความจริงความรู้นะครับสติปัญญานะก็ประมาณอย่างนี้นะพี่น้องนะขอบคุณมากๆเลยพี่น้องมาวันนี้อบอุ่นมากเลยนะครับพี่น้องมาอยู่กันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับถ้าไม่ได้อ่านความเห็นนะครับอันใดๆก็ตามนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมันผมก็กระโจนไปกระโจนมาเนี่ยนะครับแล้วก็นี่ขนาดใส่แว่นไฟแยงตาก็ยังไม่ค่อยคุ้นนะพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนะนี่สงสัยว่าพูดชั่วโมงเดียวเนี่ยนะแชทกับพี่น้องแล้วเนี่ยอาจจะกลายเป็น
2ชั่วโมงไปแล้วกระมังตอนนี้นะครับก็คงไม่เบื่อนะพี่น้องนะจริงๆผมน่าจะได้ลองให้พี่น้องได้ถามคำถามแล้วก็แสดงความเห็นเยอะๆหน่อยอยากให้พี่น้องกล้าแสดงความเห็นนะครับคุณปฏิตาบอกว่าอยากไปร่วมมากเลยนี่ที่ Facebook นะครับอยากไปร่วมมากแต่เราหาเช้ากินค่ำอีกอย่างอยู่ไกลมากได้แค่ส่งกำลังใจให้แค่นี้ก็ดีครับที่เว็บไซต์เขาก็แล้วก็ไปกดไลค์กดติดตามได้นะครับเขาอย่างน้อยเขาจะได้กำลังใจนะคุณแอนนอร์แมนแวะมาฟังที่ Facebook ด้วยนะครับก็คุณแอนเป็นประธานบริหารของภาคีไทยประชาชนนะครับก็ทำงานกันอย่างขยันขันแข็งนะครับน่ายกย่องนะครับพวกเราโชคดีที่คุณแอนซึ่งเป็นคนอเมริกันแต่ว่ารักประเทศไทยแล้วก็นะครับเห็นความอยุติธรรมเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆเธอก็มาช่วยในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับนะก็มีการเคลื่อนไหวอยู่เยอะเลยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้องเราคุณลุงดีขี้เมานะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจคุณซาเกอร์บอกว่าพี่น้องระวังสู้อย่างชาญฉลาดพี่น้องนะครับอย่างชาญฉลาดพี่น้องก็ไปคิดเอาเองตีความเองว่าจะสู้แบบไหนยังไง คุณนิราบอกว่าไม่ต้องปืนแค่เอามากันทั้งแผ่นดินนะครับนี่ก็เราหวังให้เป็นอย่างนั้นนะครับคุณเก่งกาจว่าคนมือเปล่าไม่มีปืนที่จะหันปากกระบอกปืนเข้าใส่ใครได้หรอกนะครับใช่พวกเราเนี่ยความชอบธรรมของการเป็นประชาชนเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่านะอยู่ไม่ใช่แบบใครเป็นเผด็จการมีปืนแล้วจะมายิงเราได้ง่ายๆนะโดยไม่รับผิดชอบทุกวันนี้มันมีองค์การสากลมันมีกฎหมายสากลผู้นำที่เคยสังหารประชาชนเอาไว้เนี่ยนะครับโดนเช็คบินนะครับมาติดคุกกันหลังอายุ70หลังเกษียณแล้วเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับโลกมันยังมีกติกายังมีกรอบที่จะคุ้มครองพวกเราประชาชนได้อยู่แต่เราก็อย่าได้ลดตัวเราไปเป็นใช้วิธีการซึ่งนะจะเอาให้ได้ดังใจสะใจโดยที่นะโดยที่ไม่ได้ประโยชน์นะครับคุณสายเคยบอกว่าวันนี้ดีคุยได้นานนะครับก็เนี่ยก็เห็นพี่น้องแสดงความเห็นมาก็เลยต้องนั่งอ่านหน่อยแล้วมันน่าสนใจนะหนูเพิ่งมาค่ะคุณลุงอธิบายคำว่าต้มยำกบจะต้มยำกบให้ได้ไหมคะทฤษฎีเอาไหนๆก็ไหนๆนี่มีรุ่นหลานเขาถามนะทฤษฎีต้มกบจริงๆก็ไม่ใช่ต้มยำเอามายำด้วยก็ดีนะครับต้มเสร็จแล้วเรียบร้อยเขาก็ใส่พริกใส่อะไรไปก็เป็นต้มยำได้คือเขามีการทดลองทางวิทยาศาสตร์นี่แหละเขานะต้มหม้อ2หม้อแล้วเอากบไปใส่ในนั้นหม้อหนึ่งเนี่ยเขาเร่งความร้อนทันทีเลยนะอย่างเร็วกับอีกหม้อหนึ่งค่อยๆเพิ่มความร้อนทีนิดปรากฏว่าหม้อที่เพิ่มความร้อนเร็วทันทีเนี่ยกบมันกระโดดออกก่อนเพราะมันรู้ว่าร้อนเอ้ยร้อนอย่างนี้มันไม่ไหวแล้วเนี่ยนะมันก็กระโดดออกก็รอดตายแต่ไอ้หม้ออีกหม้อหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าหม้อสยามเนี่ยนะหม้อประเทศไทยเนี่ยหม้อกาลาแลนเนี่ยปรากฏมันฉลาดเนี่ยมันอยู่มา80กว่าปีเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มความร้อนทีละนิดไอเราก็อยู่ไปตอนแรกก็เย็นๆนะเฮ้ยอุ่นสบายอุ้ยสบายเอาไปเอามาปุ๊บเหลียวไปดูอีกทีไอ้ย่านะขาวโพลนแล้วแข้งขานะครับ เหลือแต่หัวข้างบนนะครับเขาก็กินอร่อยเลยนะเขาหลอกเราทีละนิดนะครับหลอกทีละนิดนะลุกคืบมาเรื่อยๆก็ด้วยประยุทธ์วันแรกที่มันเข้ามาขอเวลาอีกไม่นานนะเดี๋ยวจะคืนความสุขให้ขอเวลาไม่นานแป๊บเดียวนะเพื่อความสุขของประชาชนมันให้ความสุขที่ไหนครับอยู่ไม่นานใน4ปียังจะไม่ไปนะพฤษภาเนี่ยครบ4ปีเอ้านะก็จะขออยู่ต่อเป็นนะนี่กว่าจะเลือกตั้งก็ปีหน้านู่นนะครับเนี่ยแล้วไม่ไล่มันได้ยังไงล่ะจะปล่อยให้มันอยู่ต่อแล้วมันอยู่ต่อมันก็วางรากวางฐานนะครับเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างไปเป็นนะใส่เสื้อสูทนะครับอยู่ในสภามีตำแหน่งมาจากการเลือกตั้งจ้านี่จริงๆวันนี้พวกเราต้องวางแผนไล่ตัวนี้ออกไปแต่นี่ไล่แล้วปัญหามันอยู่ตรงว่าไล่แล้วเนี่ยถ้าเราไม่สามารถจะยึดอำนาจอยู่ในมือได้เนี่ยมันก็จะไปอยู่ในมือคนอื่นถ้าไล่แบบไม่มีแผนให้ดีเนี่ยไปก่อการร้ายทั้งหมดเขาก็จะเอาทหารออกมาควบคุมสถานการณ์แล้วก็นะครับรักษาความสงบเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็มีพระเอกจากเยอรมันเนี่ยนะครับกระโดดลงมาบอกว่านี่นะครับต้องสามัคคีต้องเดินหน้ากันเข้าไปนะต้องนะร่วมกันพัฒนาชาติไทยนะ
รักสามัคคีกันอยู่ใต้ร่มพระบารมีมีรัฐบาลพระราชทานอะไรก็ว่ากันไปเขาทำได้หมดนะครับเขาทำได้หมดเอานะซื้อสินิต้มกบหนูเด็กดีนะครับเขาหลอกล่อเราให้เป็นอย่างนั้นโดยเขาไม่นะเขาจะทำให้ดูเหมือนมันถูกต้องประยุทธ์นี่เขาเป็นคนดีเข้ามาแก้ไขปัญหานะครับไม่มีโคตรไม่มีโกงอ่ะจะมาปราบคนโกงนะจะปฏิรูปประเทศนะไม่ใช่แค่เลือกตั้งเท่านั้นนะครับต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งอุ้ยอะไรดีๆมันพูดหมดเลยนะครับแต่ว่าโดยสันดานที่ไม่ดีมันก็หลุดอยู่มาหลายครั้งแต่ใครจะไปตรวจสอบทำไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนานเข้านั้นเข้าเราก็นะที่จริงในความผิดเนี่ยไม่ควรจะได้รับการให้อภัยเลยนะควรจะต้องจับไปประหารเจ็ดชั่วโคตรตั้งนานแล้วในข้อหาที่ทำร้ายประชาชนเนี่ยก็ยอมเข้ายอมเข้าที่สุดแล้วก็โดนเนี่ยโดนข้อรวบหัวรวบหางวันนี้จะเดินเกินนะ4คน5คนยังไม่ได้เลยเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยแม้กระทั่งจะอภิปรายในมหาลัยก็ยังไม่ได้นะไปกินเมื่อก่อนใหม่ๆเนี่ยกินแมคโดนัลด์ยังไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันตัดสินมาศาลตัดสินมาเนี่ยลองนะตัดสินโอ้มันตัดสินได้เหี้ยมากเนี่ยใช้ราชาศัพท์นะครับตัดสินได้เหี้ยมาก ปรากฏว่านะอาจารย์ตุ้มพี่ดารุณีเนี่ยก็ไปมอบพวงหรีดให้นะถ้าจำไม่ผิดนะโดนคดีความอาจารย์ตุ้มเข้าคุกนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะครับอยากไปกับกลุ่มมดแดงค่ะถึงมั่นใจนะครับมดแดงเนี่ยไม่ต้องไปใส่เสื้อแดงไม่ต้องไปอะไรหรอกถ้าคุยกันแล้วบอกว่านะพวกเราเนี่ยลุกมาสู้เพราะเราคิดว่าถ้าเราไม่สู้ไม่มีใครสู้ให้เราเนี่ยก็เป็นมดแดงละนะครับฟังเราจะพึงดินไหมนะเข้าใจคำว่ามดแดงไหมก็ถ้าเคยได้ฟังแล้วบอกเข้าใจนี่ก็เป็นมดแดงละนะครับเพราะเราไม่ได้เอามาเพื่อจะไปเบิกเงินเบิกทองหรือว่านะอะไรยังไงก็จริงๆแล้วก็คือให้พี่น้องแต่ละคนลุกขึ้นมาสู้นั่นแหละนะครับนะเมื่อพี่น้องมาสู้แล้วพี่น้องก็เป็นมดแดงไปโดยปริยายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแนวทางอะไรต่างๆนั้นเราก็นะเรียนรู้ร่วมกันไปเรื่อยๆผมเองก็เสนอให้พี่น้องรับไปพิจารณาแต่ท้ายที่สุดแล้วพี่น้องนั่นแหละพิจารณาแล้วก็นำเอาไปใช้เอาไปปฏิบัตินะครับเอาละพี่น้องครับตอนนี้ใช้เวลามา2ชั่วโมง2นาที2วินาทีเป๊ะเมื่อกี้นะครับก็ต้องร่ำลาไปก่อนขอบคุณที่มานั่งพูดคุยกันนะครับได้ข้อมูลต่างๆผมอ่านแล้วก็เพลินก็เลยใช้เวลาเลยมาอีกเป็นชั่วโมงนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นความสุขดีพี่น้องที่ Facebook นะครับเยอะแยะเลยนะครับวันนี้อาจจะได้เห็นหน้าเห็นตากันชัดหน่อยนะครับก็นี่แหละครับตัวตนจริงๆแหละนะครับเทคโนโลยีสมัยนี้นี่มันช่วยได้เยอะเลยนะครับก็ให้พี่น้องนะครับสู้ด้วยสตินะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะครับดูแลคนรอบข้างหน้าที่การงานต่างๆก็ต้องรับผิดชอบไปนะครับแล้วการสู้เนี่ยควรจะสู้ให้มันเกิดผลสัมฤทธิ์นะที่ดีขึ้นนะต้องยกระดับการต่อสู้ใช้ความชาญฉลาดใช้สติปัญญาและที่สำคัญเนี่ยต้องสู้ร่วมกับพี่น้องขยายกันเป็นเครือข่ายให้มันนะให้มันโตยิ่งขึ้นนะครับเราสู้ด้วยตัวเองเนี่ยนะไม่ได้สู้ไปแล้วก็นะแทนที่จะรวมตัวแต่ว่าไปสร้างศัตรูนะไปกีดไปกันนะครับใจแคบก็ไม่ได้อีกนะครับต้องรวมพลังประชาชนให้ได้แล้วเราจะได้มีพลังมากพอที่จะไปยึดอำนาจคืนมาจากเผด็จการแล้วก็ใช้อำนาจประชาชนเป็นฐานสำหรับการสร้างประชาธิปไตยต่อไปนะครับขอให้บุญรักษาพี่น้องทุกท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขและมีความปลอดภัยกันทั่วหน้านะครับสวัสดีครับ